ญาพงนั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาสงฆ์เจ้าทั้งหลายการนั้นท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดประดิษฐ์ศิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและปฏิเถระทุกโลกด้วยความเคารพก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมทุกท่านขณะนี้ท่านสาธุชนกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือรับฟังจากทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธได้คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และก็สถานีเครือข่ายทั่วประเทศที่สามารถออกอากาศได้ในขณะนี้ ในการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านดำริกระทำมาตั้งแต่ต้นก็จะได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับญาติโยมทั้งหลายที่ฝึกฝนปฏิบัติกันแล้วแล้วเกิดความสงสัยในข้อปฏิบัติก็จะสอบถามไม่หายสงสัยก็ปฏิบัติต่อได้แล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน ในวันนี้การธรรมาพอดีมาเดี่ยวก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็เป็นผู้ตอบปัญหาด้วยอาตมาพระอาจารย์ชัยสิริวิทโยก็จะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ตอบปัญหาให้กับญาติโยมในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้เพราะแล้วเป็นรายการสดตัวมันที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1160ขอไป02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ได้ที่02-496-1164 02-496-1164ก็เชิญญาติโยมโทรเข้ามาได้นะวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสดีได้มาตอบปัญหาให้กับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งญาติโยมท่านใดมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ช่วงนี้พอดีพระท่านไปเรื่องกฐินช่วงนี้ก็ทราบดีว่าเราเป็นช่วงกฐินตินการเป็นการเวลาแห่งกฐินหลังจากออกพรรษาแล้วเราก็จะมีเวลาประมาณ1เดือนเสร็จๆวันที่สุดของกฐินก็คือวันลอยกระทงนั่นเองพอดีมีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมแชล่มเจริญพรเจริญพรไม่ค่อยดีโยมพูดได้เลยครับอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรโยมจะถามว่าโยมจะทำกฐินนี่อุทิศบุญให้แม่จะได้ไหมเจ้าคะได้อุทิศให้ใครก็ได้หมดเลยฮะกฐินนี่เป็นบุญใหญ่ฮะเป็นการเวลาการละทานปีหนึ่งก็มีครั้งเดียววัดหนึ่งก็รับในครั้งเดียวแล้วก็ในครั้งเดียวนั้นค่ะเจริญพรอนุโมทนาค่ะเพราะนั้นวัดหนึ่งก็รับได้แค่ครั้งเดียวด้วยแล้ววันนั้นจะต้องมีพระจำพรรษาตั้งแต่5ลูกขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับกฐินได้แล้วก็ในช่วงเวลาของการจะถวายกฐินเนี่ยพระกฐินเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาแค่เพียง1เดือนเท่านั้นสิ้นสุดวันถวายพระกฐินก็อยู่วันลอยกระทงนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงของ1เดือนนี้เราก็ต้องไปก็จะมีการทอดกฐินกันเป็นทั่วไปเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็จะเป็นบุญที่ญาติโยมได้ร่วมสมทบจริงๆคำว่ากฐินเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตก็แปลว่าสะดึงกฐินแปลว่าสะดึงสะดึงคือใช้มาขึงผ้าให้ตึงนั่นแหละสมัยพุทธกาลนี่ก็ทำมาพุทธเจ้าท่านก็ร่วมกันทำแล้วก็เรื่องของกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าที่พระเนี่ยที่จำพรรษาร่วมกันเนี่ยว่านั้นร่วมมือกันทำทุกคนต้องร่วมมือกันหมดทุกคนมาลงมือทำมาอะไรล่ะไปหาได้มาปั่นได้แล้วก็ทอผ้าแล้วก็เย็บมาตัดมาเย็บมาย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวก็จึงต้องเป็นความสามัคคีอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นความพยายามอุตสาหะที่จะกระทำตอนนี้ถึงได้เรียกว่าเป็นสุขาสังฆะสามัคคีความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขนั้นทำเลยทำเสร็จแล้วก็ทำมาผืนใดผืนหนึ่งแล้วก็มาประชุมสงฆ์ตอนค่ำมาประชุมแล้วก็จะยกให้กับองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านเป็นผู้มีธรรมมีศีลมีธรรมมีปัญญาที่สามารถที่จะทำกฐินสถานกรรมได้ก็พอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมน้ำทิพย์เจริญพรนมัสการค
ค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะคุ้นเสียงหรือเปล่าหลวงพ่อโยมอยากจะถามหลวงพ่อหน่อยอะค่ะได้ลูกอะค่ะลูกชายอายุ22แล้วโยมจะต้องห่วงเขาขนาดไหนอะคือโยมห่วงปฏิบัติด้วยแล้วก็โยมเหมือนอยากจะปล่อยอะค่ะหลวงพ่อเหมือนอยากจะปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้นะความเป็นแม่นี่มันมากมายประมาณไม่ได้จริงแต่นี่เราจะปล่อยยังไงมันก็พูดยากต้องว่าเขาพอจะเลี้ยงตัวเองได้แล้วดูแลตัวเองได้แต่พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เนาะจริงๆว่าโยมได้นะหลวงพ่อฮะคือเราต้องกลับไปดูว่าเราเลี้ยงเขาด้วยพื้นฐานอะไรแล้วต่อไปเนี่ยอาตมาก็เป็นอย่างนี้นะพอเขาโตขึ้นมาแล้วในชีวิตเป็นของเขาเขาเลือกเอาเองเราเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวค่ะเราจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ไปพูดจู้จี้อะไรมากมายนี่จะถามคุยกันเป็นปกติคุยสาธุสุขดิบกันปกติแล้วเราใช้สังเกตเอาเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมที่เราดูตัวเรานี่แหละเราก็ไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจจนเกินขนาดไปเพียงแต่ใช้การสังเกตกายสังเกตใจเราเนี่ยว่าเป็นยังไงวันหนึ่งสังเกตเฉยเราก็ไม่คิดต่อเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกก็เหมือนกันถ้ายอมใช้สังเกตแล้วไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าคิดแทนยอมจะเห็นความจริงแล้วยอมสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่มาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเราวิธีปฏิบัตินะหลวงพ่อถ้าเกิดจิตมันเริ่มคิดแล้วอ่ะหลวงพ่อเริ่มมาแล้วสัญญาเริ่มมาแล้วแล้วเรามาดูกายนั้นมันก็จะดับเลยหลวงพ่ออย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่ต้องดูให้มันดับนะฮะให้มันรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ต่อเรื่องอ่ะให้รู้ว่าเราฝึกสติทุกขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยคือการฝึกฝนนะไม่ได้ทำเพื่อไม่ให้เป็นอะไรฝึกฝนฝึกสติให้เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วเนี่ยแล้วการฝึกสติแปลว่านติมีหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่มีหน้าที่คิดเพราะนั้นตัวคิดคือตัวสังขารปรุงแต่งเพราะนั้นเป็นการที่กำหนดอย่างเงี้ยเพื่อการละการปรุงแต่งของจิตนั่นเองละการสังขารนั่นแหละพอมันเริ่มคิดแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปมันจะดับหรือไม่ดับไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไปดูตรงนั้นเลยจริงๆแล้วเราปล่อยไปแล้วไม่จะหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ทันนะคะเรารู้ทันแล้วเราเอาจิตมาดูกายแล้วความคิดมันก็จะไม่ไปต่อแล้วมันไม่ทันหรอกค่ะถ้าทันก็เป็นพระอรหันต์ไงที่เขามาฝึกตรงนี้เพื่อให้ทันอารมณ์นั่นแหละแต่หลักการใหญ่ๆก็คือมันจะไม่ทันทีเดียวหรอกโยมมันตามหลังอยู่เยอะเพราะจิตนี่จะเร็วมากมันคิดไปนิดนึงแล้วแต่ทีนี้พอเราไปเห็นแล้วเราก็ดูกายแทนก็จะโยมจะไม่ทันตอบได้เหมือนกันโยมจะไม่ทันการปรุงแต่งของจิตเลยอ๋อมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันปรุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วชอบไม่ชอบเนี่ยปรุงคิดไปเลยเรียบร้อยแล้วนะเกิดอาการแล้วบางทีเพราะฉะนั้นวิธีการท่านบอกให้กำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะทันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็ดูต่อเนื่องค่ะได้ค่ะจะคือเราไปจ้องที่จิตไม่ได้จ้องที่จิตแล้วเดี๋ยวจิตก็จะคิดให้เราดูเลยตอนนี้เราก็เลยตามอารมณ์ของจิตหลักการท่านบอกว่าจิตอยู่กับกายท่านบอกว่าจิตอยู่กับกายนะฮะการฝึกสติในขั้นต้นกายานุปัสสนาเนี่ยให้เอาจิตมารู้กายกายเนี่ยเป็นตัวศีลเพราะฉะนั้นเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติในตัวเลยแค่สำหรับระวังกายกับวาจาเท่านั้นนะฮะแล้วหลักการปฏิบัติที่ดูกายมันมีตั้ง6วิธีเนี่ยดูอิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนก็ได้ดูอิริยาบถย่อยที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนกายไปยังไงแล้วก็กำหนดรู้ไปเรื่อยจะเหยียดแขนจะคู่เข้ามาจะขยับซ้ายจะขยับขวาอะไรก็ให้รู้อย่างเงี้ยจะดูลมหายใจก็เป็นกายเราก็ลมเข้าเป็นยังไงลมออกไปยังไงมันเข้าเราสังเกตดูอย่างนั้นหรือจะดูอาการ32ผมขนเล็บผนังก็ไล่ไปนึกรูปไปเรื่อยๆก็ได้อย่างนั้นก็ได้หรือจะดูความเป็นธาตุ4ของร่างกายเราก็ได้เนี่ยมีได้หลายวิธีฮะโยมค่อยๆดูพิจารณาแล้วเลือกเอาพยายามพอได้แล้วอะไรที่มันตั้งมั่นได้ดีแล้วฮะที่คิดนี่คือสัญญาอย่างเดียวใช่มั้ยคะคือแล้วแต่เราอย่าเอาคําปริยัติมาใช้โยมเอาความจริงที่เรารู้เดี๋ยวนี้แค่รู้เนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรช่างมันเราไม่รู้อ่ะเรารู้แต่เพียงเรารู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเลยถ้าโยมเอาปริยัติก็มาผสมเนี่ยมันจะพยายามเข้าไปหาตัวนี้อาตมาโดนต้องเข้าใช่ไหมคะอาตมาโดนมาแล้วฮะใหม่ๆเนี่ยอาตมาเรียนรู้ไปเยอะเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าไอ้ที่รู้ทั้งหมดเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนนะแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งฟังนะฮะท่านบอกมาเริ่มเดินนับหนึ่งค่ะฟังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวปฏิบัติคือตัวเดินนะโยมตัวสะสมสติคือตัวเดินนั่นแหละเวลากายเรานิ่งใช่ไหมก็เอาจิตเคลื่อนไหวที่กายเรากายเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยนิ่งแล้วก็จิตเคลื่อนไหวตั้งแต่อุทังปาทัลลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็ดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าท่ามาศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้ากายนิ่งแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวคือเดิน
ให้เอาจิตนิ่งที่การเคลื่อนไหวจิตให้มันนิ่งอยู่ตรงนั้นนะตรงที่เท้าตั้งแต่ยกไปย่างไปเหยียบไปยกย่างยังไงแล้วก็ไปสัมผัสแล้วรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่พื้นเท้าก็จับเอาจิตย้ายมาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำเดินอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละฮะเราไม่ต้องหาเหตุใช่ไหมหลวงพ่อไม่ต้องอยู่ที่เราดูเราอย่างเดียวฮะดูแต่ตัวเราใจใช่ไหมคะถ้าโยมเอาจิตถ้าโยมเอาจิตมาดูกายโยมจะเห็นองค์การนั้นโยมไม่ต้องไปหาหลักอะไรเลยอย่างที่ธรรมะอธิบายในโยมเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะหลวงพ่อเข้าใจคือโยมถูกฉลกกับหลวงพ่อมากที่สุดเพราะหลวงพ่อจะสอนเรื่องจิตเพราะว่ากายโยมไม่เก่งไงคะแต่ถ้าเรื่องจิตเดินหรือว่าเวลาพระเทศแล้วจิตมันเดินอะไรเงี้ยโยมเข้าใจที่หลวงพ่อเดินบนกายแล้วนะจิตเดินบนกายแล้วนะโยมค่ะเดินบนกายแล้วนะเดินตั้งแต่ผมไปตั้งแต่ศีรษะไปลงไปเนี่ยผ่านหน้าปากด้านท่าด้านสมมุติด้านหน้านะปากคิ้วซ้ายคิ้วขวาตาซ้ายตาขวาดั้งจมูกขึ้นมาตามสันจมูกลงมาที่จมูกของช่องจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคางไล่ไปอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับที่นะถ้าอยู่กับที่ถ้าสมมุติว่าโยมเดินก็เอาจิตไว้ที่การเดินการเคลื่อนไหวของเท้าเอาจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นอยู่แค่นี้โยมมันจะไหวโยมดูอย่างนั้นนะฮะมันจะยกไปยังไงตั้งแต่มันเริ่มยกจนสุดยกแล้วก็จนมันเคลื่อนไปสุดเคลื่อนแล้วก็วางลงจนมันวางเสร็จอย่างนี้แหละค่ะค่อยๆทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆสะสมสติถ้าเกิดกายนิ่งแล้วก็ดูใจมันไหวอย่างนี้นะไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูใจเลยไม่ต้องดูใจเลยดูกายอย่างเดียวโยมเอาจิตมาดูกายอย่างเดียวแล้วมาแล้วโยมจะมารู้จิตอีตอนที่จิตมันใกล้จะสงบอ่ะมันจะเริ่มคิดให้โยมเห็นตอนนั้นเราถอยหลังมานิดนึงถ้ามันคิดขึ้นมานะจิตก็ใกล้ๆจะสงบใกล้จะหยุดคิดแล้วเนี่ยก็ถอยหลังทำจิตถอยหลังมานิดแล้วก็ดูมันอาจจะจะคิดอะไรปล่อยมาดูใช่หรือก็คิดอะไรก็รู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยแต่ต้องรู้นะบางครั้งบางคนเนี่ยเอาไปทำแบบว่าพอคิดขึ้นมาปุ๊บก็เคลียร์คิดขึ้นมาก็เคลียร์เลยเราแค่รู้แล้วปล่อยแต่เราจะไม่ทันหรอกเพราะการปรุงแต่งมันนะพอรู้ปุ๊บมันปรุงก่อนเราแล้วจิตนี่จะเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงค่ะหลวงพ่อพูดงี้หลวงพ่อใจตัวถอยมาดูคือเราตามดูว่าเราจะไปเก่งไม่ได้ไงนะแต่รู้เบาๆสังเกตโยมจำเรืองอ่ะแบบจำเรืองดูเหมือนกับเราจะเมื่อแต่ไม่เขม็งไม่เคยเมื่อแต่ไม่ลอยอ่ะใช่ค่ะอย่างนั้นแหละไม่เพลินคือดูแบบมีสติอ่ะแต่ไม่เพลินหลักเข้าใจหลักคือเอาจิตมารู้กายก่อนค่ะแล้วถ้ามันใกล้สงบแล้วมันจะคิดขึ้นมาเยอะๆแล้วโยมค่อยหันมาดูจิตมันนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูปล่อยไปงั้นแหละค่ะใช่แล้วจิตมันจะแข็งแรงโยมก็ดีใจหลวงพ่อแข็งแรงออกโทรทัศน์ก็ค่ะให้โยมแข็งแรงก็ค่ะฟังอยู่ค่ะดีดีค่ะตามสาธุค่ะตามต่อไปนะค่อยๆเจริญในธรรมค่ะสาธุโยมจะมองใหม่ค่ะโอกาสโชคดีโชคดีเจริญพรก็เป็นผู้ที่ใส่ใจในการปฏิบัติดีก็ที่วัดเราก็มีมาปฏิบัติกันทุกวันโดยเฉพาะวันนี้วันพระก็จะมีการแสดงธรรมกันตลอดรุ่งเราก็ได้ฟังธรรมตลอดรุ่งในขณะฟังธรรมก็ได้ปฏิบัติธุดงควัดด้วยที่นี่ก็เป็นเนกขมาธุดงเป็นพระธุดงจริงๆก็คือฝึกธุดงควัดนั่นเองตัววัดมี13ข้อเพราะฉะนั้นเราในวันพระหรือวันธรรมสวนาเนี่ยเราก็จะฝึกกันเรียกว่าในสัจจิกังคัตสุดงคือถือรีบท3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็ฝึกฝนเอาไว้ยามที่เราจะต้องตัวนี้จริงๆแล้วจะมาฝึกรู้ไอ้ตัวนิวรณ์ตัวง่วงนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าความง่วงมันมีลักษณะยังไงตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วจนเกิดจนเต็มกำลังมันทุกข์ทรมานขนาดไหนจนกระทั่งมันข้ามนิวรณ์ตัวนี้ไปได้มันเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยนิวรณ์มีตัวกั้นไปสู่ความสงบเพราะนั้นเมื่อนิวรณ์ดับเนี่ยมันสงบแต่ว่ามันก็ข้ามทุกมันมีทุกผสมอยู่ในนั้นตรงนั้นเราต้องลงมือทำแล้วเราจะเข้าใจเองนะเป็นปัจจตังเฉพาะตนจริงๆเพราะกรรมของแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่เส้นทางเดินที่เราเดินนี่คือมรรคมงคล8เหมือนกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนท่านอาตมาจะพูดไว้เสมอที่นี่เลยก็พูดหลายๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เทศไปในเทปก็มีท่านจะพูดเสมอเลยตรงนี้จะย้ำอยู่เป็นมรรคมีองค์8แบบย่อๆท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยตรงนี้บางคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะศีลเป็นสติยังไงศีลคือการทำด้วยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยเป็นศีลด้วยการฆ่าด้วยการลักขโมยด้วยการผิดกาเมด้วยการพูดโกหกหลอกลวงก็เดือดร้อนเสียหายด้วยการมอมเมาตัวเอง
ให้ขาดสติเนี่ยเจตนานั้นมีเมื่อมีเจตนาตรงนั้นจะทำยังไงที่เราจะรู้ท่านบอกว่าศีลสังวรการรักษาศีลคือพึงสำรวมระวังสังวรคือสำรวมระวังเพราะฉะนั้นศีลอยู่ที่กายกับวาจาแล้วไม่ประพฤติร้ายผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังกายกับวาจาจึงเป็นศีลตรงนี้แล้วใช้อะไรมาสำรวมระวังแล้วก็ยังใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะต้องมีสติด้วยถ้าไม่มีสติมันก็ไปอย่างอื่นแล้วสติออกไปที่ข้างนอกกายไปทั่วไปตามที่เราเห็นตามที่ได้ยินก็ไปแล้วแต่ถ้าสติมารู้ที่กายที่เรารู้อยู่มากำลังระวังกายกับวาจาของเราเองอยู่กำลังรู้อยู่อย่างนี้นี่คือว่าฝึกสติแหละเนี่ยบุญคือฝึกสติเพราะต้องเอาจิตที่มีสติคือรู้แล้วมารู้กายรู้วาจาเรากำหนดรู้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเนี่ยคือการรักษาศีลทั้งวันโยมจะได้ทั้งศีลแล้วก็ได้เจริญสติด้วยเนี่ยมรรคองค์8เมื่อยอมมาดูตัวเองบ่อยๆเขาเนี่ยกลับมาดูตัวเองเนี่ยมารู้กายรู้ว่าจะเราจะพูดก็คิดก่อนพูดจะทำอะไรก็คิดก่อนทำเนี่ยก็เรียกสำรวมระวังตรงนี้มันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยหนักๆเข้าพอมารู้ตัวเองเข้าเนี่ยมันไม่มีเรื่องอยู่ถ้าจิตส่งออกไปข้างนอกเรามีเรื่องหมดไปเรื่องใครเรื่องใครมันมีเรื่องหมดเลยเราสังเกตดูได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยเข้าไปยุ่งหมดเลยถ้าลองทำใจเราไม่ต้องยุ่งอะไรเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะยิ่งถ้าเรากลับมาดูกายดูใจเราเรื่อยๆกายเราก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นสภาวะที่เราก็เห็นก็รู้อยู่เพียงแต่เราค่อยๆมารู้ให้มันอยู่จิตจะไม่ออกไปมันไม่เล่าร้อนออกไปไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปคิดอะไรนักเข้านักเข้ามันก็หยุดคิดขึ้นมานะพอเรามาสำรวจระวังกายวาจาไว้บ่อยๆในที่สุดแล้วมันหยุดคิดพอหยุดคิดเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วนะเพราะว่านิวรณ์ดับนิวรณ์คือความคิดเมื่อนิวรณ์ดับความคิดดับก็หยุดคิดขึ้นมาก็เป็นสมาธิขั้นต้นก็เรียกว่าคณิกะหยุดคิดชั่วขณะบางทีเราก็ทำเนี่ยหลายๆท่านไม่รู้หรอกว่าคณิกะสมาธิเกิดแล้วหยุดชั่วขณะแล้วก็คิดใหม่อีกแล้วอย่างนี้แหละงั้นถ้าเรามีความเพียรต่อไปเรื่อยๆเพียรพยายามว่าทำสม่ำเสมอไปขยันทำไปเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็เกิดอาการที่หยุดคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนานขึ้นจาก1นาที2นาที5นาที10นาที20นาที30นาทีถ้าหยุดคิดได้ถึงประมาณ20ถึง30นาทีนี่ก็เรียกว่าเข้าขั้นอุปจารสมาธิขั้นที่สองแล้วขั้นกลางแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดอะไรเลยกำหนดรู้ทั้งวันเลยรู้แต่ตัวเองอยู่เรื่องไม่รู้อะไรเลยจิตไม่ส่งไปไหนเลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นก็คือสมาธิเพราะว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะนั้นจุดที่มันไม่คิดนี่แหละมันไม่มีอารมณ์อื่นแล้วถ้ายังคิดอยู่ยังมีอารมณ์อื่นนั่นยังไม่ตั้งมั่นนั้นเมื่อหยุดคิดจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่านั่นนะตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเมื่อจิตตั้งมั่นก็คือเป็นสมาธิสมาธิก็ควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิในมรรคองค์ที่8เพราะฉะนั้นการเจริญแบบนี้เจริญมรรค8อย่างย่อยๆเลยเรามีทั้งสติที่ฝึกสติด้วยความเพียรชอบแล้วก็มีศีลบนพื้นฐานของศีลแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นแต่ในการเรียงของ มรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นเกี่ยวข้องกับปัญญาสัมมาสังกัปโปสององค์แรกเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาแต่เป็นปัญญาขั้นต้นของเราปัญญาขั้นต้นก็มีปัญญามนุษย์จะมีอยู่3ขั้นด้วยกันขั้นที่1ก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างฟังโยมฟังเนี่ยฟังรู้เรื่องใช่มั้ยฟังรู้เรื่องเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าอะไรนะตอนนี้นี่คือสุตตะแต่ถึงแล้วว่าเราเห็นหรือได้ยินแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาคิดพิจารณาด้วยตัวเราคิดไปคิดมาเริ่มเข้าใจขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาเนี่ยเราใช้ปัญญา2องค์นี้2ปัญญานี้ที่จะทำให้เราเข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนะพอเรามีปัญญาตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงกรรมมีจริงนะกรรมเป็นการกระทำที่เรากระทำเองกรรมคือการกระทำได้3ทางด้วยกันทางความคิดเราเรียกมโนกรรมทำด้วยความคิดกระทำคิดดีคิดไม่ดีอันที่สองก็เรียกว่าวจีกรรมทำทางวาจาพูดดีพูดไม่ดีอันที่สามก็เรียกว่ากายกรรมกระทำทางกายก็คือกระทำดีหรือทำไม่ดีด้วยกายนี่คือกรรม3ที่เราทำฉะนั้นวันหนึ่งมนุษย์ไม่เคยรู้เลยว่าเราทำกรรมอะไรดีหรือไม่ดีแต่เราเพียงแต่คิดว่าเราต้องดีบางทีผิดพลาดเราก็ยังว่าดีบางทีมันเข้าข้างตัวเองอยู่ไงอคติตรงนี้มันจะมีกันอยู่เป็นส่วนมากเพราะนั้นถ้าผู้ที่รู้แล้วมันเป็นอวิชชาที่บังอยู่นั้นผู้มารู้ปุ๊บก็จะเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง สิ่งต่างๆมันเป็นไปนั้นผู้มารู้ว่ากรรมมีจริงก็ต้องมีสวรรค์นรกมีจริงแน่ๆเพราะว่า
ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานได้ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นนี่ไงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนโบราณก็บอกไว้นานแล้วนะคนโบราณไทยเราฉลาดมากเขาซ่อนไว้ในสิ่งพวกนี้ให้ปริศนาธรรมไว้เยอะแยะมากมายในคำพังเผยนี่แหละโยมลองยกออกมาแล้วจะเข้าใจนะในเรื่องพวกนี้จะเห็นเลยว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆเราสะสมไปเองยามใดที่มันอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจกระวนกระวายนั่นเนี่ยอารมณ์ของอบายภูมิเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยก็นรกเปรตเรื่องสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องมีแล้วในจิตเราส่วนนั้นแต่ถ้าอารมณ์เรามีความสบายใจมีความสุขรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจเย็นจากใจเย็นสดชื่นสบายโปร่งอันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์สวรรค์เกิดขึ้นในใจเราแล้วมันเก็บเอาไว้เลยนะสัญญาตัวนี้จะบันทึกกรรมสัญญาความจำได้ไหมรู้ของเรานี่แหละมันจะเป็นตัวบันทึกทั้งหมดตรงนี้เลยเพราะนั้นนี่เราได้สมาธิข้อต้นเราก็เลยคิดว่าจะต้องไปหาไปทำบุญก็มาที่วัดนี่ก็มาที่วัดมาที่วัดนี่ก็คือสละบ้านสละเรือนก็มาฝึกฝนปฏิบัติได้สัมมาสังกัปโปอีกอันหนึ่งนี่ฮะมีคำถามจากทางบ้านขอไปถามว่าทำกฐินพ่อแม่จะได้รับไหมได้โยมอันนี้สงฆ์กฐินเนี่ยนะเขาบอกว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่ามีอานิสงส์มากแม่ผู้กระทำการขวนขวายช่วยนั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่ออกตรงนั้นเลยก็ตามช่วยงานต่างๆงานในร่วมตรงนี้หรือแม้แต่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาเฉยๆยินดีด้วยในงานตรงนี้ที่เขาทำมันเนี่ยแค่ยินดีตรงนี้เท่านั้นนะไม่ได้มีอะไรก็สามารถได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำกฐินแล้วเนี่ยเราต้องการให้พ่อแม่ได้รับกลับไปบ้านแล้วก็ไปบอกพ่อแม่เอาบุญมาฝากสมัยโบราณเขาพูดกันอย่างนั้นนะมาทำบุญอะไรก็กลับไปก็เอาบุญมาฝากคือให้อนุโมทนานั่นเองถ้าเรามีการแบ่งปันบุญกันบุญนี้ไม่ต้องกลัวหมดบุญยิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งได้แล้วการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าการแบ่งบุญเนี้ยก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ของบุญกิยาวัตถุ10เพราะนั้นการอุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญแล้วนั้นเราแบ่งปันบุญเราให้ไปเนี่ยเหมือนกับเรามีเทียนอยู่เล่มนึงเราก็แบ่งให้เขาจุดต่อจากเราไปเทียนก็เกิดขึ้นมากมายเป็นแสงสว่างขึ้นเยอะๆทั่วไปเลยเนี่ยก็เรียกว่าบุญนี้ไม่มีตายด้วยจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละแต่จริงๆแล้วในโลกนี้บุญก็เป็นที่อาศัยของเราเช่นเดียวกันคนที่ทำบุญจะเห็นอานิสงส์ของมันคนที่ทำอยู่เป็นประจำประจำจะเห็นละอะไรต่างๆจะเกิดอะไรไม่ดีก็เกิดมีการแก้ไขได้อยู่ๆบางทีก็เกิดมีโชคมีลาภอะไรขึ้นมาเองก็มีคือเมื่อมันเต็มกำลังแล้วเนี่ยการให้ผลของมันก็จะให้ผลแต่เราเนี่ยได้รับอิทธิพลของอดีตกรรมมันเรียกว่าเป็นผลที่ได้รับอยู่อดีตกรรมมารับผลของมันก็จึงเรียกชื่อว่าวิบากวิปากปัจจโยวิปากเนี่ยวิบากเนี่ยเป็นเรื่องของผลของการกระทำผลของกุศลและอกุศลผลดีและไม่ดีทั้งสองอย่างวิบากเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ใช่มันลำบากนะวิบากมันเป็นภาษาทางของบาลีสันสกฤตเขาก็เลยมันแปลคล้ายๆกับภาษาไทยวิบากเนี่ยมันทรหดอดทนมันจะลำบากมากมายแต่จริงๆแล้วในคำว่าวิบากของกรรมเนี่ยก็คือผลของการกระทำนั่นเองเราปลูกต้นอะไรก็จะได้ผลเช่นนั้นทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเราชมเขาเราก็ได้รับคำชมเราด่าเขาเราก็ต้องได้รับคำด่าแน่นี่คือวิบากเพราะฉะนั้นมนุษย์ยังรับวิบากอยู่เพราะเราสะสมเอาไว้ที่สัญญานี้ในที่สุดแล้ววิบากเนี่ยจะมีกำลังแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จ้องให้ผลอยู่อันนี้วิบากดีให้ผลเราหมอดูก็เลยไปบอกว่าดวงดีไงปีนี้ดวงดีแต่ปีนี้วิบากไม่ดีให้ผลอ้าวดวงไม่ดีต้องไปสะเดาะเคราะห์แต่ไม่ต้องไปทำหรอกอย่างนั้นนะมันเปลืองไปเปล่าไม่มีการที่จะแก้ไขได้นะกรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์แล้วอ่ะโยมจะแก้ไงก็รู้สึกว่ามันทุกข์แล้วเนี่ยจะต้องแก้ยังไงพุทธเจ้าท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงพอกำหนดอย่างนี้แล้วเราจะเกิดปัญญาจะรู้ว่าทุกข์มาจากไหนอ๋อความทยานอยากของใจอยากและไม่อยากของใจเรานี่เองนั้นท่านบอกให้ละข้อนี้เสียเมื่อละความอยากและความไม่อยากแล้วทุกข์ก็ดับไปนี่เป็นการเพียรชอบที่เราจะเพียรกระทำอย่างนี้อยู่นี่เข้าไปสู่อริยมรรคมีองค์8ละแล้วก็ไปสู่อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ขึ้นมาฉะนั้นนี่คือการแก้ไขปัญหาจริงๆเราต้องแก้ที่ตัวกลับมาที่ตัวเราที่การฝึกกำหนดรู้กายรู้ใจบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกให้จิตให้สติกลับมาเมื่อสติมาปัญญาเกิดเมื่อไหร่ที่เกิดอารมณ์หรือเกิดปัญหาอะไรที่เราพุ่งออกไปเนี่ยจะไปชนกับใครก็เนี่ยจะไปทะเลาะจะไปอะไรลองกลับมากำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยแล้วสังเกต
ท่านี้เองนะโยมแค่ช่วงวินาทีตรงนี้ที่เรากลับมาเนี่ยปัญญาเราเกิดได้เลยความรู้สึกต่างๆมันจะเบาลงไปเยอะมันจะลดน้อยลงไปเลยงั้นต้องลองทำดู สิ่งแบบนี้ต้องลองทำถึงจะเข้าใจได้จะฟังอย่างเดียวแล้วคิดเอาไม่ใช่แล้วธรรมะตัวจริงที่จะเกิดเนี่ยมันไม่ได้คิดที่คิดแล้วไม่ใช่เพราะเราคิดตามความพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายหรือชอบใจไม่ชอบใจก็จะปรุงแต่งไปในทางนั้นก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวที่จะดึงเราขึ้นมาจากตรงนั้นสติคือรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ไม่ว่าไปรู้แล้วก็ปล่อยไปแต่ให้รู้กายเราเท่านั้นรู้กายรู้ใจเรานี่ถึงจะเป็นสัมมาสติเมื่อเป็นสัมมาสติก็จะเกิดสัมมาสมาธิอย่างที่ได้กล่าวแล้วไงว่าบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่สำรวมระหว่างกายกับวาจาสมาธิคือควบคุมสติจิตตั้งมั่นปุ๊บก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายได้เนี่ยเป็นขั้นตอนจริงๆแล้วไม่ยุ่งยากมากเลยแต่เราไปตั้งไว้ผิดบางคนนั่งก็ต้องนั่งสมาธิก็เลยคิดว่าสมาธิต้องนั่งเท่านั้น สมาธิจริงๆแล้วไม่ต้องทำสตินะเราสังเกตนะเราฝึกสติฝึกไปแล้วมันหยุดคิดนั่นแหละสมาธิถ้าโยมเข้าใจตัวนี้ได้แล้วจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่เรามีความหวังความปรารถนาความอยากมันเกิดขึ้นแล้วไงเมื่อทำแล้วก็ต้องอยากให้มันนิ่งให้มันว่างนั่นแหละผิดตั้งไว้ผิดนะอย่างนั้นถือว่าไม่ใช่สมาธิสติด้วยสมาธิสติคือต้องรู้เพียงแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้กายรู้ใจเป็นยังไงรู้ก็ปล่อยรู้แล้วไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเลยทีนี้มันอดไม่ได้มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเรามีสังคมไงเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องออกมาแล้วในสังคมหนึ่งที่ได้ไปเรากลับไปสู่สังคมปกติก็จะมีการไต่ถามกันเราก็จำเป็นต้องพูดต้องบอกต้องคุยกันนี่แหละตรงนี้แหละเป็นทำให้เราเวลาทำแล้วก็ต้องอยากให้มันได้อะไรหรือมีผลยังไงถึงจะไปพูดได้ถูกถ้าละการพูดได้จะดีมากการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อเราไม่ใช่เพื่อใครเขาจะถามยังไงเราก็บอกยังไม่รู้เลยเดี๋ยวกำลังทดลองอยู่เราก็พูดงี้ได้นะแต่ที่ที่ของคนเนี่ยมันไม่ยอมตรงนั้นมันอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ผสมโกหกเข้าไปก็มีหน้าแต่งเติมให้มันดูดีขึ้นมาก็เรียกว่าสร้างภาพแล้วก็หมกเม็ดที่ไม่ถูกไม่ต้องเอาไว้สิ่งนี้ก็เลยได้ผลกันช้าจริงๆแล้วก็ทำธรรมะซื่อๆตรงๆธรรมดาสบายๆผลมันออกมาเองโยมบทจะเกิดนี่มันเกิดเองเลยนะมันจะหยุดคิดปุ๊บเนี่ยบทจะเกิดปัญญาก็เกิดปุ๊บปุ๊บขึ้นมาได้เลยเข้าใจเลยรู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าอยู่ปกติเราไม่ธรรมดาบางทีปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคนอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วก็บอกว่าทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมันมีอะไรเห็นมีแต่เฉยๆแต่เขาลืมนึกไว้ว่าเมื่อก่อนที่เขาจะปฏิบัติเนี่ยเขามีอารมณ์รุนแรงยังไงเขาโกรธโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายยังไงแต่พอมาลงมือทำแล้วไอ้พวกนี้มันหายไปเขาลืมไปเขากลับมองว่าเห็นมันมีอะไรเนี่ยโยมมันคือถึงบอกว่าอาตมาถึงบอกให้ใช้วิธีสังเกตไงอย่าไปตั้งใจเกินไปใช้สังเกตว่าเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วปล่อยไปไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้ละเอียดตรงนี้ปล่อยไปก่อนในขั้นต้นนะในขั้นต้นเนี่ยเราต้องการสมมติว่าเราจะเดินไปธุระที่ไหนสักที่อย่างเงี้ยเราจะไปตลาดมันก็ไปแล้วก็เดินไปแล้วก็มุ่งหน้าที่ไปตลาดอย่างเดียวงั้นบางทีเราไปเจออะไรข้างๆทางเนี่ยถ้าเราไปแวะก็เสียเวลาที่จะไปซื้อของที่ตลาดใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องรีบไปเพื่อไม่ทันเวลาเดี๋ยวตลาดจะปิดซะก่อนก็ต้องรีบไปจนถึงที่แล้วเราซื้อเรียบร้อยแล้วเพราะขากลับนะโยมตอนนี้โยมจะมองแล้วมันมีเวลาแล้วเนี่ยเพราะทุกอย่างสำเร็จแล้วของก็ซื้อได้แล้วมันก็จะมองแล้วซ้ายมีอะไรทางขวามีอะไรข้างบนข้างล่างจะรู้เส้นทางแล้วตอนนี้ว่าอะไรที่เราเดินมามันผ่านอะไรบ้างแต่ถ้าขาไปเนี่ยผ่านอะไรที่เราสนใจแล้วก็เข้าไปแวะแล้วก็นั่นน่ะคือเสียเวลาเราจะไปไม่ทันตลาดเช่นเดียวกับการปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อเห็นอะไรแล้วปล่อยไปก่อนปล่อยไปเลยโยมแต่เราพอเมื่อเราไปถึงจุดนึงแล้วที่ไปถึงที่หมายเราแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาให้เราดูหมดเลยมันจะรีวิวกลับมาเลยว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรแล้วเราจะไม่สงสัยเข้าใจตอนนี้เราจะเข้าใจแบบไม่สงสัยเลยแต่เข้าใจตอนแรกเนี่ยเราจะสงสัยแล้วจะไปไม่ค่อยได้เนี่ยปัญหาของการปฏิบัติมีนิดเดียวมันอยู่กันบางๆเท่านั้นเองโยมบางทีข้างหน้าข้างหลังเอง การยึดมั่นถือมั่นก็แค่มันกรรมเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยมันก็ปล่อยแต่ทำจิตให้ปล่อยง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะโยมจะคิดอย่างนั้นแต่จะมาว่าเราก็ตั้งว่าก็ลองดูก่อนมันจะง่ายหรือไม่ง่ายก็ลองดูสิลองปล่อยดูสินะเพราะว่ารู้แล้วไม่ว่าก็คือปล่อยแล้วนะรู้แล้วไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองบานท่านสอนตรงเนี้ยที่เห็นก็ไม่ว่าที่ได้ยินก็ไม่ว่า
ที่ได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยนะมาตอนนี้จะร้อนจะเย็นที่เรานั่งอยู่ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยทำใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆท่องแค่สูตรนี้ก็ได้มันจะเกิดค่อยๆเกิดความเคยชินขึ้นมาเคยชินนะครับพออยู่ๆมันเห็นปุ๊บเฉยเลยถือว่าใช้ได้ละรู้แล้วเฉยนั่นเป็นปริยัติถ้ารู้แล้วไม่ว่าเนี่ยลงมือปฏิบัติอยู่นะเพราะยังไม่ว่าเนี่ยมันไม่ขาดทีเดียวมันยังไม่เฉยหรอกมันก็ค่อยๆไม่ว่าขัดเกลาไปเรื่อยๆนะครับอยู่ๆมันก็เห็นปุ๊บแล้วมันเฉยเลยถือว่านั่นน่ะเข้าไปถึงจุดนึงถึงจุดที่เราพอจะเฉยได้แล้ววางอารมณ์ได้นั่นแหละคือการปล่อยวางไม่ต้องพูดด้วยคำพูดเลยมันจะวางด้วยความรู้สึกที่เราเข้าไปรู้ความจริงตรงนี้เองเพราะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆทำความเข้าใจไม่ต้องรีบร้อนในการปฏิบัติจริงๆสติเนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนยันหลับนะสติเราเนี่ยเราสามารถกำหนดรู้ตัวเราตั้งแต่พอตื่นปุ๊บลืมตาเนี่ยอย่าเพิ่งขยับกายแล้วก็กำหนดรู้ทุกในการนอนก่อนตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาที่ศีรษะจะรู้สึกตรงไหนมันทุกตรงไหนมันปวดมันเมื่อยยังไงมันชายังไงเราจะรู้แล้วนะรู้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกำหนดลุกขึ้นเนี่ยกำหนดไปเรื่อยๆช้าๆเนี่ยเริ่มต้นนะพอมีเวลาเช้าๆเนี่ยใช้เวลาสักนิดหน่อย5นาที10นาทีก็ได้กำหนดแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปต่อเนี่ยถือว่าดีแล้วขออภัยพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสาครโยมทองสุขเจริญพรนมัสการพระอาจารย์เจริญพรโยมฟังอาจารย์พูดแล้วจริงอย่างอาจารย์ว่าค่ะคือทำไปแล้วไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรแต่มาคิดดูโหยละไปได้หลายอย่างเลยมันหายไปใช่ไหมมันหายไปที่ว่าเราเคยโกรธนั่นแหละครับดับได้อะไรโลภอะไรก็ละไปได้ใช่เคยหวงเคยอะไรแล้วแต่ละไปได้เยอะเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วนั่นแหละวิธีที่ถูกเรื่องของใครใครก็ปล่อยเรื่องของเขามาเกี่ยวกับเราอะไรเนี่ยใช่แล้วก็แก้ที่ตัวเราใช่ค่ะแก้ที่ตัวเราโดยไม่ไปแก้ที่คนอื่นเขาได้เยอะเลยถูกต้องค่ะนั่นแหละเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นงี้ทั้งหน่อยเนาะปัญญางี้ไม่มีนะพอเราทำแล้วเนี่ยปัญญาเกิดแล้วเนี่ยเนี่ยปัญญาดับทุกข์เห็นกระดูกอะไรเห็นอะไรเนี่ยยังไม่เห็นไม่ใช่ปัญหาอะไรทั้งนั้นเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ค่ะได้บ้างเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไม่เห็นก็สำเร็จได้ถ้าถึงทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีท่านว่างั้นแต่ว่าทำอย่างนี้แล้วโยมเข้าใจว่าโยมอะไรมันหายไปนั่นแหละถูกต้องนะโลกวนหลงวันเบาบางอาจารย์บอกทุกอย่างเลยดีค่ะโมทนาทำต่อไปเนาะถือว่ามาถูกทางแล้วนะทำแล้วสบายใจมีความสุขตื่นเช้าสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์แล้วก็สมาทานศีล5เองอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างที่อาจารย์บอกก็ดีดีโมทนาโยใส่บาตรวันละบาท2บาทนั่นแหละค่ะนี่อริยทรัพย์ที่เราจะพาไปได้ทำตามทุกอย่างเลยนั่นแหละฮะโยมมีช่องทางแล้วมีอริยทรัพย์ประจำตัวเราแล้วมีเสบียงไปได้แล้วค่ะทำอย่างอื่นแล้วเครียดเครียดกับทุกข์ได้อะไรนะมันเครียดมาแต่ทำอย่างการว่ามันไม่เครียดหรอกเรื่อยทำแล้วเครียดจะใช้ไม่ได้ผิดทางแล้วแต่ทำแล้วโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางมรรคผลองค์8เนี่ยเดินไปเนี่ยมีแต่ความสุขตลอดเพราะเราเรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วดับทุกข์มันจะดับไปเองที่เรารู้จริงแล้วมันจะดับมันจะสงบหรือไม่สงบมันจะไม่เป็นไรเท่าไรมันก็ไม่สงบอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีสงบแล้วเราก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกับเราก็อยู่ๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ทำอะไรก็ทำไปเราก็ไม่รู้ก็มีตรงนั้นคือมันละเอียดนะแล้วต่อไปโยมจะเริ่มรู้ขึ้นมาเองสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงโยมจะรู้เลยความร้อนรนกระวายมันเริ่มไม่สงบจะรู้แล้วนะเป็นคนคิดมากวุ่นวายก็จะรู้แล้วแต่ตอนนี้มันความคิดไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วเบาๆแล้วให้มาสบายสบายนั่นแหละฮะมันเริ่มเบาบางค่ะแล้วจะทำไปเรื่อยๆดีฮะนี่แหละชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เสียชาติแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วเป็นผลแล้วนะคะฮะขอเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะค่ะทำต่อไปค่ะเจริญพรก็น่าดีใจเนาะโยมได้ฟังอาตมาแล้วเอาไปปฏิบัติกันแล้วก็เป็นผลขึ้นมาโยมต้องพิสูจน์เองอย่างนี้ฮะเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผลที่ได้รับแตกต่างกันเพราะกรรมเรามาไม่เท่ากันโยม
กรรมแต่ละท่านละท่านมาไม่เท่ากันเกิดมาจนมารวยมาฉลาดมาโง่มาสารพัดเรื่องมันละเอียดอ่อนมากเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นเราเส้นทางธรรมเนี่ยที่กระทำเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันคือเดินไปตามเส้นทางที่จะไปดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เลยว่าในธรรมจักรคือตัวปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเห็นไหมมันก็จะดับหมดดับเรื่องทุกข์ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับความโลภโกรธหลงไปได้หมดก็ว่างสว่างสงบเนี่ยก็เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้งั้นจริงๆเราไม่รู้เลยว่าเราแบกอะไรไว้เยอะมากเราไม่รู้ตรงนี้แหละแต่พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเริ่มเบาๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราก็อยากจะได้ไงปฏิบัติแล้วให้มันได้อะไรก็หวังว่าคงจะได้เห็นนรกสวรรค์บ้างจะได้มีฤทธิ์มีอะไรบ้างจะได้ก็เป็นความคิดปรุงแต่งฝันเอาไว้เองแต่ความเป็นจริงอันนั้นเป็นผลพลอยได้ตนเองเขาเรียกว่าของแถมโยมปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสมาธิมันเกิดมีของแถมพวกนี้ได้หมดอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพอถึงเวลาได้จริงๆแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ต้องใช้อะไรหรอกแต่ตอนที่ยังไม่ได้มันมีความอยากไงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นเหตุของทุกตัวอยากนี่แหละสมุทัยเนี่ยเราต้องละมันออกอยากเมื่อไหร่หรือไม่อยากเมื่อไหร่ก็ละไปเลยเราก็ไม่ว่าอย่างเดียวแต่เห็นมันอยากได้เราก็ไม่ว่าไม่อยากได้เราก็ไม่ว่าเนี่ยได้ยินเราชอบใจไม่ชอบใจเราก็ไม่ว่ามันจะชอบมันก็อยากไม่ชอบมันก็ไม่อยากก็จะเป็นธรรมชาติอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราสามารถค่อยๆตามดูรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มันก็เริ่มพัฒนาจิตจิตก็จะพัฒนาปัญญาก็พัฒนาขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยวิธีการทำเช่นนี้เองฝึกสตินั่นแหละฝึกสติด้วยความเพียรชอบในมรรคมีองค์8ตัวที่ทำแค่นั้น ก็พอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมประยุทธ์เจริญพรนมัสการครับพระอาจารย์ถามได้เลยโยมพระอาจารย์ครับโทรมาขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ทางวัดสังฆทานนะครับที่สอนวิธีการเดินจงกรมแบบ4จังหวะเมื่อตอนเช้าครับผมนี่ก็เป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำเอาไว้ให้นานมาแล้วเราก็มาเดินได้ตลอดโยมก็เดินต่อได้นะก็เป็นการฝึกหัดของหมู่คณะมันเป็นหมู่คณะเราต้องมีจังหวะไงแต่ถ้าเราจะเดินเองเนี่ยไม่ต้องใช้จังหวะก็ได้เดินเร็วๆเร็วๆก่อนก็ได้เดินมี2วิธีนะเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละอย่าจะคิดมากๆท่านบอกให้ไปเดินเร็วๆข้อนี้ต้องเดินเร็วๆแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรเลยจะคิดอะไรปล่อยเลยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแค่นี้จะคิดอะไรก็ปล่อยคิดเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่แล้วไม่นานมันก็จะเริ่มช้าลงมันเหนื่อยแล้วเนาะพอเริ่มช้าเราค่อยมากำหนดรู้ที่ส้นเราขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถหรือขวายกย่าอาจารย์ครับฮะคือว่าผมที่โทรมาขอบคุณเนี่ยหมายถึงผมปฏิบัติรู้พอรู้บ้างแล้วแหละแต่ว่าไปอยากให้พี่น้องผมไปที่บ้านนอกอ่ะได้รู้ตามได้ผมก็เลยไปบอกเขาว่าผมเป็นน้องเขานะครับน้องพี่สาวผมบอกว่าพี่หยุดพักบ้างก็ได้ลองฝึกปฏิบัติดูบ้างทางวัดสังฆทานเนี่ยจะต้องนั่งก็ได้ลบมันอ้วนก็เดินเอาใช้เดินเดินจงกรมเอาตามจังหวะของหลวงพ่อนี่แหละแต่นี้ว่าผมอธิบายลึกซึ้งไปเปล่าไม่ทราบครับถ้าผมบอกว่าทำไปเรื่อยๆนะศีลสมาธิปัญญามันรวมกันได้นะเพราะว่าผม คือขั้นแรกนะผมไม่รู้เราไม่รู้ปริยัติเลยสักข้อหนึ่งพระอาจารย์ดีแล้วฮะแต่ว่าเวลาทำไปเนี่ยมันเกิดสติที่เป็นมหาสติแล้วมันรู้คิดรู้เผลอรู้อะไรหมดเลยละเอียดเลยนะตรงนี้เรียกว่าเผลอกี่ครั้งนี่ยังรู้ยังนับได้ด้วยในจิตเลยมันรวมพอมันประมวลเสร็จแล้วนะสักพักหนึ่งจิตมันจะบอกเลยว่าถูกต้องแล้วนี่คือศีลสมาธิปัญญารวมกันแล้วก็นี่คือรู้แจ้งแทงตลอดทีนี้ไม่รู้แล้วแต่นี่มันสว่างขึ้นมาเลยสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นอ่ะมันเป็นลักษณะแบบผมบอกอธิบายเขาบอกว่ามันอธิบายไม่ได้ คล้ายๆก็เหมือนว่าจิตมันรู้ธรรมะที่มันไม่มีชื่อเรียกอ่ะเป็นปริยัติปรมัตถ์ก็บอกว่าปฏิบัติไปอย่างนี้แต่ตอนนี้ผมพูดเกินไปเปล่ามันรู้ว่าพี่เขาจะว่าผมอวดอุตริเขาบอกว่ามันจริงแล้วเสร็จแล้วอีก2ชั่วโมงผ่านมาเนี่ยสภาวะที่มันตั้งอยู่นี่นะ
แล้วมันไปกระทบภาษาทางใครทำอะไรข้างบ้านจิตมันโกรธโอ้โหเฮ้ยอ้าวนี่ยังโกรธได้เหรอมองดูความโกรธอยู่มันสว่างอีกรอบพระอาจารย์อีทีนี้มันเป็นเหมือนประกายไฟยิบก็มองดูความโกรธมันอยู่แต่ว่ามันอยากให้มันไปให้พ้นเลยมันทรมานมากมันก็ไม่ยอมไปมันค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันก็ดับพึ่งไปเลยเราก็ถึงมารู้ตัวว่าอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันนั้นมาปีป่าเนี่ยรู้สึกว่าความโกรธไม่ค่อยมีแต่มีเหมือนไม่มีแต่รอบหายไปเลยแต่ความโกรธเนี่ยที่เคยเป็นแบบในอดีตไม่เนี่ยพอใจไม่พอใจรู้แต่มันเหมือนไม่เอามามันก็เลยอยู่แบบคนเดียวสบายมาตลอดเลยดีแล้วตอนที่ผมปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยผมไม่รู้ในขัมมาสังกัปโปหรอกเพราะผมอยู่คนเดียวทำกินคนเดียวไม่ได้ทำงานลูกเลี้ยงส่วนไอ้ตอนทำแรกๆนะปิดบ้านทำเลยไม่รู้หรอกว่าปิดทำไมเพราะว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาตอนหลังมารู้ว่าอ๋อนี่ปิดวาจาผมไม่รู้นะตอนแรกไม่รู้ปริยัติแม้แต่ข้อเดียวที่ทำนี่เขาเรียกสติปัฏฐาน4ใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ฮะใช่แล้วฉันเองถึงไม่รู้ถึงว่าไม่รู้มันออกมาเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากนะทำไปก็ไม่ได้ความอยากเห็นนั่งดูรายการมานานแล้วนะแต่ไม่ได้ลุกไปทำแค่แต่ดูอยู่เฉยๆไม่รู้อะไรมันโดนใจให้ลุกไปทำถึงเวลามันทีแรกก็ลุกไปทำก็เพราะว่าจะออกกำลังกายพอทำไปทำมาจากฉันทะนะมันกลายเป็นศรัทธาไปเลยมันแปลงร่างขึ้นไปเรื่อยมันเจริญขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยสติที่เป็นมหาสติไงนะมันอัศจรรย์มากเลยคล้ายๆกับว่าอะไรเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาวิ่งโผล่มาดักหน้าเลยอย่างนั้นงูฉกเลยปูดออกมาเลยดีอาจารย์ที่ผมทำนี่ถูกไหมครับผมถูกต้องนะแต่จะทำใจเฉยๆไว้มันจะเกิดขึ้นต่อไปแปลกนะพ่อพระอาจารย์ที่ผมไม่ทำต่อผมดูอาการมันปีกว่าแล้วว่ามันจะเสื่อมไหมมันไม่เสื่อมเลยแล้วก็ไม่มีพุ่งต้านไม่มีรำคาญไม่มีหดหู่ท้อแท้อะไรไม่มีเลยน้อยเนื้อตามใจก็ไม่ดีแต่ความรักที่เคยมีต่อลูกแม่เมียผมเลิกไปแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วมีแต่เมตตาไอ้รักหลงหลงหายไปเลยถูกต้องแปลกมีแต่สงสารมันจะเกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วตอนนี้ทำตัวนี้เกิดขึ้นตามตูดจากที่รู้ทำนะถูกต้องอันนี้จะต้องมาเส้นนี้แต่มาเส้นนี้เราถือว่าถูกต้องแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์รู้นะผมฟังพระอาจารย์ตลอดนะพอธรรมะมาเกิดรู้ธรรมเห็นธรรมต้องคุยกับต้นไม้ผมพูดอยู่ในบ้านคนเรียนนั้นเป็นเดือนเขาทวนหมดเลยเอาหนังสือมาดูว่าอ๋อนี่สติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4หรือว่าอิทธิบาท4ไล่มาเรื่อยจนอินทรีย์5พละ5อ๋ออาการอย่างนี้และที่อัศจรรย์ก็อีกอันก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์กับไอสัมมาสมาธิมันดูคล้ายๆกันนะแต่ว่าอุเบกขานี่อย่างที่พระอาจารย์ว่ารู้เฉยรู้เฉยใช่ไหมมันจะต้องไปถึงสภาวะที่มันรู้เองมันเฉยไม่เองแต่ที่เราฝึกคือรู้เฉยรู้เฉยตอนเราฝึกเราฝึกอย่างนั้นไอ้สัมมาสมาธิเนี่ยที่ตอนที่มันเป็นมัดเนี่ยมันเหมือนว่าจิตมันเหมือนบ้านมันรู้หัวมันว่างอะแต่มีสติกับสัมปชัญญะดูอยู่ถูกต้องไหมอันนั้นนะใช่ฮะรู้เฉยๆแค่นั้นแหละต้องมองดูตอนที่ก่อนที่มันจะเกิดอ่ะเกิดโกรธอ่ะก็ถือว่าถูกแล้วลักษณะอย่างนี้ตอนนี้โยมตามดูรู้จิตก็เข้าใจแล้วถึงจิตแล้วตอนนี้แล้วต่อไปนี่ต้องพิจารณาสุภาษิตมั้ยอาจารย์ได้ถ้าจะไปพิจารณาก็ได้มีเวลาอย่างนั้นก็พิจารณาไปไม่พิจารณาก็ไม่มีปัญหาแต่เอาแค่ผมคนเล็บหนังนี่ก็ได้ตัวหลักอยู่ที่เราแล้วหลงตัวนี้อยู่ฮะผมคนเล็บหนังนี่แหละพี่นาเห็นความจริงว่าถ้ามันไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำสัก7วันอะไรจะเกิดขึ้นแต่ละวันละวันเราฝึกสติโดยที่ไม่ต้องทำสมาธินั่งแบบใช้สติไปถึงสุดยอดเลยได้ไหมถูกต้องนั่นนะคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้โยมที่ว่าอมฤตธรรมคือธรรมที่รู้นี่ไงเริ่มรู้จักใช่ไหมแล้วก็เริ่มรู้จำแล้วก็เริ่มรู้จริงแล้วก็เริ่มรู้แจ้งมันเข้าไปตามลำดับอย่างนั้นคือตัวรู้นี่แหละตรัสรู้นะฮะเพราะฉะนั้นสติเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิสัมมาสติคือมาสติรู้ที่กายที่ใจเราเกิดสัมมาสมาธิมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง
มาธิโยมไม่ต้องนั่นเลยเป็นแล้วผมเดินจงกรมอย่างเดียวโดยไม่ต้องนั่งสมาธิได้ไหมได้เดินก็ได้ไปถึงขั้นอื่นได้ไหมเลื่อนขั้นขึ้นอีกได้ไหมเป็นได้เลยฮะเดินนี่จะเกิดญาณนะโยมพระพุทธเจ้านั่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะโยมสังเกตนะท่านเดินจงกรมทุกวันตื่นเช้ามาเดินแล้วหลังจากการเดินจงกรมเกิดอะไรขึ้นขายพยานเกิดขายพยานขึ้นมาที่ยานจะไปรู้ว่าจะต้องไปโปรดใครไปใครเข้ามาในสายมาขึ้นมาในข่ายขององค์ที่รู้เห็นแล้วเพราะนั้นการเดินนี่แหละคือตัวที่จะผลสติให้มากแล้วก็เกิดญาณรู้ได้อันนี้ตรงการเดินมีมากด้วยพระอาจารย์ในการที่เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความปวดแข้งปวดขาทำไมมันเบาหายไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ทราบถูกต้องฮะเพราะมันเป็นเข้าสมาธิไงเดินก็เป็นสมาธิโยมสมาธิด้วยถูกต้องเดินไปนี่รู้แต่การเคลื่อนไหวของเท้าไม่รู้อะไรเลยจิตไม่ได้คิดเรื่องอะไรนั่นแหละเป็นแล้วเวลามันศีลสมาธิปัญญามารวมกันเราไม่รู้แล้วว่าเราหยุดตรงไหนใช่อันนั้นไม่ต้องไปแยกแยะเลยนะมันจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นที่เรารู้อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเทียบกับปริยัติว่าเป็นยังไงเลยมันจะรู้ตรงนั้นเลยว่าอะไรคืออะไรตอนที่จิตหยุดคิดจะเป็นสมาธิเนี่ยศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นหมดเลยจุดเดียวกันนั่นโยมก็มาถูกแล้วล่ะเห็นหลวงปู่สังวาลท่านบอกว่าสัมมาวาจานี้เป็นพูดกับคนที่ไม่รู้มันก็ไม่ใช่สัมมาวาจาแต่ผมอยากให้พี่ผมพ้นทุกข์เหมือนกันผมก็เลยอธิบายซะใหญ่โตแต่เขาไม่รู้หรอกต้องค่อยๆโยมคือผู้ที่จะบอกเขาได้เนี่ยส่วนมากต้องข้ามตัวเองให้ได้ก่อนมันไม่ใหม่เนี่ยไม่พระอาจารย์สมัยก่อนนะก็เคยนั่งนิ่งนั่งสมาธิเล็กน้อยเขาบอกเขาเห็นนิมิตเขาเห็นแสงบูบ้าแต่ก็คล้ายๆกับผมแหละผมกำลังนอนอยู่มันก็มีแสงอุทัยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นผมเคยตื่นเต้นมาทีแต่ผมไม่เคยทำนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครึ่งหลับครึ่งตื่นกำลังจะหลับนะมันพุ่งขึ้นมาแสงมันวิ่งจู๊เนี่ยมันเข้าฐานจิตตามดูไปเนี้ยเข้าฐานจิตก็ไม่ได้สนใจหรอกเป็นนานๆ10 กว่าปีแล้วพยายามกลับมาที่กายนะกลับมาที่กายมารู้กายรู้ใจเวลาเห็นแสง อันนี้มันเกิดจิตขึ้นมาแล้วมันเกิดโอภาสต่างๆถ้าโยมไม่พอใจเมื่อไหร่นั่นวิปัสสโนอุปกิเลสเรื่องของจิตแล้วไม่ผมไม่ได้ทำตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้วแต่ผมไปเล่าให้พี่สาวฟังแต่ถ้าโยมเห็นแล้วปล่อยมันแต่ผมไม่ได้ทำหรอกผมมาเดินอย่างเดียวตามวัดสังฆทานเนี่ยดีแล้วฮะทางอาศัยทางนี้เดินนี่จะแก้ได้ละพวกนี้ได้ละนิมิตละแสงสว่างได้พระอาจารย์ฮะไม่มีทุกข์เลยใช่จะเสียใจดีใจไอ้นี่นะเหมือนกับว่าอุเบกขาไม่เริ่มเกิดก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีนะก็อุเบกขาไงไม่สุขไม่ทุกข์ปีกว่าแล้วปีครึ่งแล้วพระอาจารย์ดีแล้วโยมมันเข้าไม่ให้ตังมาถ้าเป็นอาทิตย์ก็ไม่เสียใจมีอะไรก็กินไปอย่างนั้นถูกต้องฮะนั่นแหละเริ่มมันแปลกนะมันแปลกมากมันจะรู้ว่าอะไรก็ง่ายอะไรก็ธรรมดาลงนี่ไม่มีอะไรมันธรรมดานั่นมันง่ายง่ายปิดอบายได้หรือยังก็ปิดได้แล้วโยมช่องนี้นะของโยมสามารถแล้วผมชอบพระหลวงพ่อสนองเมื่อ10 กว่าปีก่อนเมื่อปีก่อนประมาณสัก5-4นะผมเปิดมาเจอนะผมชอบมาตั้งนานแต่ไม่ยอมปฏิบัตินั่งดูนั่งฟังอยู่งั้นแหละมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ได้เวลาโยมไงถึงเวลามันก็จะเข้าไอ้ที่มาเข้าฝันมาเข้าร่างเมียผมบอกว่าให้ไปปิดทองที่วัดสังฆทาน2 วันจะเป็นวันพระถ้าไปจริงผมก็ไปถ้า2 วันวันพระจริงเขาบอกว่าให้ไปเร่งทำบุญปิดทองตอนนู้นเขารอคุณพ่อโตมีอยู่สลึงหนึ่งก็ไปเลยหรืออานิสงส์ตรงนั้นด้วยบ้างมีส่วนนะพ่อโตท่านนานมาแล้วนะหลวงพ่อสนองท่านมารู้กันตรงนี้ก็ทำก็ต้องอนุโมทนาครับผมทำต่อไปนะโยมนี่นะพระอาจารย์เพราะว่าผมมาเล่าถวายขอบพระคุณวัดสังฆทานมากเลยที่ทำให้ได้รู้ได้เห็นดีฮะครับผมโยมก็จับหลวงปู่เลยตอนนี้นะนมัสการครับโยมจับประเด็นหลวงปู่เลยรู้แล้วเฉยไว้นั่นแหละอย่างเดียวแล้วโยมจะพัฒนาปัญญาแล้วตอนนี้ก็ขอเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปฮะสาธุเนี่ยธรรมะเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆแน่นอนอันนี้เรียกว่าโยมปิดบ้านปิดอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าห้องเลยเหมือนพระเข้าห้องเลยนะไม่ไปพบเจอผู้คนเลยเนี่ยพระเนี่ยลักษณะเข้าห้องกรรมฐานคือไม่ไปเจอใครเลยจะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวจะยืนเดินนั่งนอนอยู่คนเดียวทำสติต่อเนื่องไปอย่างนั้นแหละแล้วก็วันหนึ่งก็จะมีอาหารมาส่งครั้งหนึ่งก็ฉันมื้อเดียวครั้งเดียวแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากน้ำเปล่าเนี่ยพระที่นี่เราทำกันอย่างนั้นมา
ระเด็นคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละท่านเปิดตรงนี้ไว้ตั้งแต่หลวงปู่ทองวานเนี่ยเริ่มให้พาเข้าห้องอย่างนี้แหละเรียกว่าเข้าห้องเก็บอารมณ์เริ่มต้นจากการเก็บอารมณ์ก่อนไปบิณฑบาตแต่ไม่พูดกับใครกลับมาไม่พูดกับใครอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเก็บอารมณ์ได้พอครูบาอาจารย์เห็นอารมณ์เราผ่านแล้วก็ให้เข้าห้องได้เข้าห้องก็ไม่ต้องบิณฑบาตแล้วตอนนี้จะอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวจะปฏิบัติต่อเนื่องจะทำอะไรช้าหมดก็ค่อยทำช้าๆไปเรื่อยให้มันทันอารมณ์ดึงใจเราได้เพราะฉะนั้นทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลการเข้าห้องแบบนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างเช่นนี้ต่อเนื่องแบบนี้ท่านบอกว่าอย่างเร็วก็7วัน7เดือน7ปีอย่างช้าที่สุดก็7ชาติมีโอกาสสำเร็จแน่อย่างถ้าถึงก็ไม่ถึงพระอรหันต์ก็จะได้ถึงพระอนาคามีทีเดียวถ้าทำแบบนี้ต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นของวัดสังฆทานเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเข้าป่าช้ามา3ปีแล้วออกมาแล้วท่านก็ยังไปอยู่ที่ถ้ำกระเปาะก็ไปเข้าอยู่ถ้ำอีก2ปี3ปีแล้วยังกลับมาที่ถ้ำหมีอีก2ปีท่านเข้าอยู่เหมือนนะแล้วก็มาเริ่มที่วัดสังฆทานแล้วก็มีให้พาให้เข้าห้องมีก็มีกันมาตลอดงั้นพาสังฆทานรุ่นเก่าๆที่หลวงพ่อท่านฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผ่านการเข้าห้องเป็นส่วนใหญ่เพื่อเราจะได้รู้จักตัวเราจริงๆอ่ะไม่มีใครมาเกี่ยวข้องมีแต่เราล้วนๆอยู่ตรงนี้แหละเราจะได้รู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงเมื่อรู้ความจริงเขาเรียกรู้รูปรู้นามแล้วเราก็ดับรูปดับนามได้รู้การเกิดดับของรูปนามตรงนี้เท่านั้นเองเพราะทุกอย่างมันเกิดการมันเป็นสภาวะของการเกิดดับต่อเนื่องเท่านั้นเองในโลกนี้ไม่มีอะไรถ้าดูเข้าไปถึงตัวละเอียดแล้วแต่นี้มันพูดตรงนี้พูดยากที่จะเข้าใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้แล้วบัวสี่เหล่านะมันมีตั้งแต่เหล่าไหนบางเหล่าที่หนึ่งนี่แค่มองตาก็พอจะเข้าใจแล้วหรือว่าอธิบายความหัวข้อเข้าใจแล้วเหล่าที่สองนี่วิจิตัญญูนี่ก็จะแค่ยกข้อความมาแล้วอธิบายเนื้อเรื่องเรียบร้อยจบก็เข้าใจสำเร็จได้ส่วนเหล่าที่สามก็คงยุคปัจจุบันเนี่ยยุคเราในญาติบุคคลนี่ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถึงพอเข้าใจแต่ก็ยังพอเข้าใจได้ส่วนเหล่าสุดท้ายเนี่ยพระธาตุปรมะเนี่ยมันแอนตี้อย่างเดียวไม่ฟังไม่เข้าวัดไม่รับอย่างเดียวอันนั้นก็ต้องปล่อยเขาไว้ก่อนเมื่อไหร่ทุกเกิดขึ้นเขาถึงจะพอเข้าใจช่วงแรกของเวลาก็หมดพอดีเลยเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมจองใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าณสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3.
ท่อนวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. ทอดนวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดนวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดนสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดนวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดนศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดนวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดนวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดนวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดนสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดนศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดนาสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดนวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดนาที่พักสงป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดนาที่พักสงป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดนาวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ทอดนาวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดนาสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดนาสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ทอดนาวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ทอดนาวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ทอดนาวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ทอดนาวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ทอดนาที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดนาวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ทอดนาวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ทอดนาที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ทอดนาวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทาน
จังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086009-3566พุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจ ในช่วงที่สองนี้ธรรมะก็พระอาจารย์ใจสิริวิจโยก็ยังเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับญาติโยมแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยในวันนี้ท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าสงสัยในเรื่องของปัญหาธรรมะต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังใหม่ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961164 024961164ช่วงนี้ก็สายก็ยังว่างอยู่ก็โทรมาได้นะก็พอดีมีคำถามมาจากทางบ้านจากคุณโยมบัวนนทบุรีถามว่าโยมเลี้ยงแมวเป็น10ตัวเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติมากไปไหนไม่ได้เลยจะทำอย่างไรดีคะจะทำอย่างไรดีมันเป็นกรรมที่ทำมาแล้วก็ต้องรับกรรมเนาะแต่ว่ามีวิธีนะโยมไปติดต่อกับปศุสัตว์เขาก็ได้1 นะประเด็นที่1 2ก็คือว่ามีสถานที่ที่เขารับเลี้ยงอยู่เหมือนกันเราก็ไปให้เขาเลี้ยงแล้วก็จ่ายค่าอาหารเขาจะคิดยังไงก็ลองต้องคุยกันดูเนาะก็พอมีอยู่บ้างเหมือนกัน
แต่ถ้าโยมสามารถที่คิดว่าจะปลดปล่อยได้ตรงนี้ก็ถือว่าก็เป็นบุญที่จะเข้ามาถึงตัวโยมแล้วล่ะนะใจนี่เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเหมือนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงคนก็เหมือนกันนะโยมก็ลำบากยากเย็นเยอะแต่อย่างนี้ดีว่าเขาไม่ได้อะไรมากมายนะจิตญาณของสัตว์ก็ได้บุญได้อะไรเหมือนกันแต่ว่าโยมก็จะปฏิบัติความสงบใจได้ยากแต่ถ้าทำเป็นเรื่องของปัญญาก็พอทำได้อยู่ก็ต้องค่อยๆใช้อย่างนั้นเอาตามสติแล้วก็เจริญปัญญานะ แล้วลองติดต่อตรงนั้นดูเผื่อจะมีช่องทาง2วิธีการนะพอจะทำได้ท่านต่อมาโยมตุ๊กตาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครถามว่าโยมไม่ได้ไปร่วมงานกฐินตามวันที่เขากำหนดแต่โยมถวายสังฆทานไปก่อนวันที่เขาทอดกฐินโยมอยากทราบว่าของที่โยมถวายก่อนวันงานเป็นสังฆทานหรือบริวารกฐินค่ะมันอยู่ที่เจตนาเราตั้งตรงนี้นะถ้าเราบอกว่าเป็นสังฆทานก็คือเป็นสังฆทานแต่ถ้าเราบอกว่าขอถวายไว้เพื่อเป็นบริวารกฐินแล้วก็มีการตั้งกองกฐินอยู่เนี่ยเราก็ไปถวายเข้าไปในกองกฐินโดยที่มันยังไม่ได้ถวายคือร่วงไปในกองกฐินแล้วเมื่อถึงวันกฐินเนี่ยเขาจะเอารวบรวมเอาบริวารพวกนี้ไปถวายนะโยมจะได้รับตรงนั้นเช่นเดียวกันงั้นถ้าโยมถวายแล้วเจตนาจะไปถวายแล้วบอกว่าไปถวายสังฆทานอันนั้นก็เป็นสังฆทานก็จะไม่เป็นกฐินนะต้องทำความเข้าใจมันคนละตอนกันบางทีก็ถวายไปก่อนได้แต่ว่าเมื่อเขาตั้งกองกฐินแล้วจะมีเพราะนั้นกฐินเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ออกพรรษาไปแล้วเพราะนั้นวันที่จะไปร่วมทอดบางทีเนี่ยอยากจะทอดแต่ว่ามันมีที่อื่นหรือมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยโยมก็สามารถไปให้ไปก่อนได้หลังจากออกพรรษาเนี่ยโยมก็ไปเลยก็เรียกว่าจำนำไปก่อนฝากไว้ว่าจะถวายเข้ากองกฐินอย่างนี้ก็เป็นได้แต่อย่างที่ธรรมากล่าวแล้วว่ากฐินเป็นเรื่องของผ้าที่พระนี่ร่วมกันทำขึ้นมาแล้วญาติโยมเนี่ยเห็นดีเห็นงามก็เลยเอ้าเอามาช่วยมาร่วมด้วยขอช่วยบางก็เห็นมีอานิสงส์เยอะมีความสุขกันดีเพราะความสามัคคีของหมู่สงฆ์เนี่ยทำให้ประชาชนก็เป็นสุขด้วยสงฆ์ก็เป็นสุขด้วยเหมือนกันอยู่สงบร่มเย็นกันเสร็จแล้วก็เลยอยากจะร่วมด้วยก็ไปเอากล้วยเอาอ้อยเอามะพร้าวต่างๆมาก็มาร่วมกันสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นมาช่วยกันทำดังนั้นเข้ามายุคปัจจุบันมันเป็นเรื่องของปัจจัยไปแล้วปัจจัยก็เยอะขึ้นแต่ก็น่าเห็นใจบางบัดนะโยมต้องเข้าใจว่าโยมถวายก็อานิสงส์มากจริงเพราะโยมถวายกฐินครั้งเดียวเนี่ยบางวัดเนี่ยใช้ทั้งปีเลยโยมค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายในวัดทั้งหมดมันมีโอกาสรับครั้งเดียวนี่แหละสมัยก่อนนี่มีพระป่าแต่สมัยนี้พระป่าก็น้อยลงแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ลําบากพอสมควรเหมือนกันในการที่จะอยู่ดูแลวัดให้มันดีขึ้นนะก็โยมก็พอเข้าใจเนาะตรงนี้ท่านต่อมาอีกคุณโยมสำลีจากบุรีรัมย์ ถามว่าจิตกับใจคืออันเดียวกันไหมคะจะว่าอันเดียวกันก็ใช่จะว่าเป็นความรู้สึกอีกอันหนึ่งก็ใช่จิตกับใจนี่ถ้าเป็นรูปก็เรียกว่าใจแต่ถ้าเป็นนามก็เรียกจิตนะเป็นรูปก็คือรูปร่างของหัวใจเราเป็นยังไงอยู่ที่ใจลักษณะรูปหัวใจเป็นกระปั้นอยู่ตรงนี้นะมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตในเรื่องของจิตเนี่ยในตัวจิตเนี่ยมันเป็นนามและจิตที่เป็นนามของจิตเนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่4ขันธ์ด้วยกันนั้นที่เราเห็นรูปร่างเราเนี่ยก็เรียกรูปขันธ์กองแห่งรูปขันธ์5เราเนี่ยประกอบไปด้วยตรงนี้แล้วนั้นอยู่ที่จิตเนี่ยจะมี4ขันธ์ด้วยกันขันธ์ที่1ก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่จิตนะจิตรู้สึกได้แต่เห็นไม่ได้อันที่2เรียกว่าสัญญาขันธ์กองแห่งสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้เห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสก็จำสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จำคิดนึกก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำนี่ตัวสัญญาเรานี่คือตัวบันทึกกรรมเนี่ยอยู่ที่จิตเราเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ว่าเราจำได้หรือจำไม่ได้นะถัดมาก็เป็นเรื่องของสังขารกองแห่งสังขารทั้งขันและขันสังขารคือการปรุงแต่งของจิตเมื่ออายตนะกระทบกันตาเห็นรูปเงี้ยแล้วเกิดชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจตัวสังขารก็จะปรุงมาเลยพอใจยังไงมันก็ปรุงในทางที่ชอบไม่ชอบก็ปรุงในทางที่ไม่ชอบนะก็คือคิดไปแต่ตามเส้นทางตรงนี้นี่ก็เรียกสังขารปรุงแต่งปรุงตลอดเวลาจนเราดูความคิดเรานั่นแหละคิดได้ทั้งวันคิดปรุงมาได้ทั้งวันไม่ได้หยุดเลยในที่สุดก็อันสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณก็อยู่ที่จิตแต่วิญญาณนี่จะเกาะอยู่ตามอายตนะทั้งหมดอยู่ที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณแต่ก็ส่งถึงจิตอยู่ที่หูเรียกว่าโสตวิญญาณมีหน้าที่รับการได้ยินได้ฟังเห็นไม่ได้ที่ตานี่มีหน้าที่เห็นแล้วก็ส่งมาที่จิตที่จมูกก็มีคานาวิญญาณรับกลิ่นต่างๆแล้วก็ส่งมาที่จิตที่ลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณก็รับรสชาติต่างๆก็ส่งมาที่จิต
ที่กายก็มีกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วก็ส่งมาที่จิตเพราะฉะนั้นในจิตที่มีอยู่4ขันธ์ด้วยกันถ้าเรียกว่าว่าของเรื่องของจิตจะพอคร่าวๆนะพอจะเข้าใจในขันธ์5เรามีจิตที่เห็นเนี่ยเป็นนามธรรมเป็น4ขันธ์4กองด้วยกันส่วนกายรูปขันธ์คือกองแห่งรูปมีอันเดียวก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ดังนั้นตัวเป็นใจก็คือตัวหัวใจนั่นเป็นรูปธรรมที่เราจะเห็นดวงใจหรือว่าหัวใจเราได้เป็นลักษณะแบบนั้นที่หมอบอกกันแหละพอเข้าใจนะตอนนี้ถัดมาเป็นจากคุณยมพาจังหวัดนครพนมถามว่าท่านสอนให้ดูกายดูแบบไหนนั่งดูแบบลืมตาหรือหลับตาดูขึ้นหรือดูลงนอนดูได้ไหมโอเคสอนให้ดูแบบไหนก็คือมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยแบบ6แบบด้วยกันวิธีการดูนะญาติโยมถามว่านั่งดูแบบลืมตาหรือหลับตาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะดูได้หมดเลยถามว่าดูขึ้นหรือดูลงดูทั้งขึ้นทั้งลงเลยทั้งขึ้นด้วยทั้งลงด้วยทั้งไปทั้งกลับเนี่ยจะรู้ได้หมดนอนดูได้ไหมก็ได้เพราะเราสามารถที่จะรู้กายเรา4อิริยาบถยืนก็รู้ยืนรูปยืนเป็นยังไงตั้งแต่หัวไปเท้ามาหัวด้านหลังขึ้นมาด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าลงไปขึ้นมาก็ล่างข้างลงไปขึ้นมาก็เดินก็ดูนึกรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรู้ลงไปรู้ขึ้นมารู้แบบสบายๆจะเร็วจะช้าก็ได้เริ่มต้นแล้วแต่เราก็ดูอย่างนี้แค่นี้เนี่ยวิธีที่หนึ่งนั้นนั่งก็รู้ว่านั่งแล้วก็รู้ว่านั่งรูปนั่งเป็นยังไงแล้วก็นึกแบบเดียวกันเนี่ยดูไปอย่างเงี้ยขึ้นลงรอบกายเราไปนอนก็รู้ว่านอนเวลาเรานอนแล้วก็รู้ละรูปนอนเรานอนยังไงก็ดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเงี้ยเท้าขึ้นไปศีรษะแล้วเวลาเรานอนอยู่ก็ดูอย่างนั้นนึกไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยแหละไม่นึกเรื่องอื่นนึกแต่เรื่องตรงเนี้ยจิตก็จะสงบได้เลยส่วนอีกวิธีก็คือเดินถ้าเดินก็ดูเดินดูเดินนั่นก็คือต้องดูการเคลื่อนไหวของเท้าตรงนี้ไม่ต้องเอาจิตเดินแล้วแต่ว่ามันเดินเองแล้วมันเท้ามันเดินแล้วก็เอาดูที่เท้ามันเดินมันก้าวไปยังไงมันยกมันย่างมันเหยียบยังไงหรือว่าขวาก้าวไปซ้ายก้าวไปยังไงลักษณะการตั้งแต่ก้าวไปจนมันไปเหยียบลงเราก็ดูไปเรื่อยๆแค่นี้เอาจิตไว้ที่นี่นี่คือวิธีการดูมันจะนึกรู้ได้เรื่อยเลยที่กายเราจะทำอะไรเหมือนว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ที่เราทำนั่นแหละรู้แค่นั้นเองรู้แล้วไม่ต้องไปต่อรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วผ่านไปเหมือนเราเห็นตรงนี้เราเห็นผ่านไปเฉยๆแค่นี้แหละเปรียบเสมือนก็เรานั่งรถก็ได้เขาขับรถให้เรานั่งรถแล้วก็นั่งมองข้างทางมันก็ผ่านในนู่นผ่านในนั่นผ่านในนั่นผ่านในนั่นเราเกิดชอบไปนี่บอกหยุดรถเดี๋ยวก่อนไปดูหน่อยมันก็เสียเวลาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นการดูก็ดูไปเรื่อยๆผ่านไปจำได้หรือจำไม่ได้ไม่ต้องไปคิดจำได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ตอนนั้นเห็นเดี๋ยวนั้นแล้วปล่อยเห็นเดี๋ยวนั้นแล้วปล่อยเพราะนั้นสติแปลว่ารู้ชั่วขณะปัจจุบันขณะนิดเดียวนั้นขณะจิตเดียวนี่ไม่ถึงวินาทีด้วยงั้นสามารถรู้อย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆนะยืนเดินนั่งนอนสีบทโยมสามารถดูได้หมดตลอดเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งตลอดได้หมดจะลืมตาจะหลับตาก็ได้หมดอีกเหมือนกันไม่ผิดเพราะนั้นแม่บุญเรือนนี่ลืมตานะทำสติลืมตาเพ่งไปเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นมีฤทธิ์มีอะไรขึ้นมาได้เป็นสมาธิขึ้นมาก็แล้วแต่กุศลบายของแต่ละท่านถึงได้บอกกรรมไม่เท่ากันเนี่ยแต่เส้นทางเนี้ยมีอย่างนี้ ถ้าในเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนาเนี่ยพิจารณากายเนี่ยก็มาพิจารณา1คืออิริยาบถ4 2อิริยาบถย่อยพอดีมีสายเข้ามาจากจังหวัดน่านโยมทวินเจริญพรนมัสการหลวงพ่อค่ะค่ะโยมมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าโยมเป็นคนเดินจงกรมไม่ได้แล้วโยมจะทำยังไงที่มันจะชดเชยกับการเดินจงกรมได้คะเป็นที่ขาเป็นอะไรเหรอฮะมันเป็นข้อเข่ามันเป็นกระดูกสะโพกไม่ดีเลยค่ะแล้วเป็นคนปกติโยมก็เดินไม่ได้ไหนเราไปได้พอไปได้แต่ว่าเดินจงกรมมันจะไม่ได้จังหวะเลยมันไม่ใช่โยมไปเกรงมันเลยโยมก็เดินธรรมดาเนี่ยแต่ให้รู้ว่าเท้ามันเดินไปให้รู้ที่เท้านั่นแหละนั่นแหละเดินจงกรมเดินจงกรมจะมี2วิธีนะที่อาตมาเคยอธิบาย1คือเดินแบบคิดอ่ะคือเดินให้เร็ววิธีนี้ต้องเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้แล้วแต่กำลังของเราเร็วแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนี่ยขับไปกลับมาระยะทางประมาณ20ถึง25ก้าวตั้งทางแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอยู่งี้แหละโยมจะคิดแล้วก็คิดไม่ต้องกำหนดอะไรเลยปล่อยให้คิดเลยถ้าเราทำงี้เป็นประจำได้คนนี้จะไม่เครียดเลยพอจะคิดเมื่อไหร่ไปเดินมันจะหายเครียดได้
แต่เราอย่าคิดว่าต้องเดินเพื่อให้มันหายอะไรนะเดินเพื่อให้รู้เฉยๆนะทำงี้แล้วเดินเร็วๆเร็วๆไปแล้วเนี่ยพอสักพักมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมมันก็เริ่มเดินช้าลงพอมันช้าลงเนี่ยโยมก็มากำหนดรู้ที่ส้นนะเอาความรู้สึกมาไว้ที่ส้นแต่เดินธรรมดานี่นะไม่ต้องยกส้นขึ้นหรอกเดินเดินแบบธรรมดานี่แหละแต่เอาความรู้สึกมันรู้สึกที่ส้นส้นมันจะเป็นตัวเหยียบที่จะทำให้เราสะเทือนถึงขาเราเราจะรู้สึกได้ดีนะฮะก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่โยมจะกำหนดอะไรแค่นี้ละค่ะเอาแค่ว่ารู้ทำไม่ต้องเป็นจังหวะใช่ไหมคะไม่ต้องจังหวะนั่นคือเขาเดินเป็นหมู่คณะอยากจะบอกว่ามันเป็นหมู่คณะเราถึงต้องกำหนดจังหวะเพื่อการพร้อมเพรียงไงแต่เดินเองนี่วิธีการเดินจงกรมแบบที่อาตมาบอกเนี่ยเดินอย่างนี้ค่ะนี่หลวงพ่อสนองสอนมาเลยวิธีที่หนึ่งคือเดินคิดเดินพิจารณาธรรมโยมสงสัยปัญหาธรรมะข้อไหนโยมเอาไปเดินคิดเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่วิธีนี้ต้องเดินเร็วแบบพระป่าจะเดินนะเดินเร็วๆเลยแล้วก็คิดไปเลยไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีสไตล์มือจะอยู่ไงขาอยู่ไงแบบไหนได้หมดนะคะแต่เสร็จแล้วพอเริ่มเดินช้าลงแล้วโยมอย่าเพิ่งหยุดนะจากเร็วๆพอมันเริ่มช้าอย่าเพิ่งหยุดก็เดินต่อไปอีกแต่พอมันเริ่มช้าเนี่ยโยมมากำหนดรู้นะขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนออะไรก็ได้อย่างนั้นแหละค่ะตอนนี้สติอยู่แล้วมันโยมจะมีสติในการเดินแล้วจะรู้ว่าขวาก็รู้ซ้ายก็รู้รู้เรื่อยไปรู้ไปรู้มามันหยุดคิดเป็นสมาธิเลยโดยวิธีเดินแบบนี้โยมสามารถเป็นสมาธิได้หยุดคิดเป็นสมาธินะสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างอย่างต้องเข้าใจนะทีนี้มันมีปัญหาอีกนิดนึงหลวงพ่อได้มันมีปัญหาอีกนิดตรงที่ว่าพอเราจะกำหนดรู้ตรงเท้าเนี่ยไอ้เวทนาตรงกระดูกเนี่ยมันดึงความรู้สึกขึ้นมาอยู่เรื่อยเลยหรือว่ามันเกรงโยมเกรงไงโยมเกรงที่จะเดินเป็นจังหวะนั่นแหละแต่นี้อาตมาให้โยมเดินแบบสบายๆเร็วๆไงเร็วเท่าที่เราจะเร็วอะแต่เรารู้สึกปวดหรือเรารู้สึกไม่ดีเราก็หยุดแล้วก็เบาๆแล้วก็เดินช้าๆลงพอเดินช้าๆโยมก็กำหนดรู้เนี่ยพอขวาก็รู้ซ้ายก็รู้จะเดินจะเร็วจะช้าแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอย่าไปกำหนดจังหวะจังหวะกับจังหวะแล้วโยมจะเกรงมันแล้วการเดินแบบนั้นมันต้องเกรงขาเหมือนกันเดินเป็นจังหวะมาเดินยากอ่ะคือมันเป็นหมู่คณะนะการเดินมันจะต้องเป็นลักษณะนั้นจะพร้อมกันจะไม่ไปมีไปแซงกันแต่เราเดินของเราคนเดียวเนี่ยเดินไปเถอะเดินโยมเดินมาจามสบายเลยให้มีสติรู้ที่การเดินเท่านั้นเองการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อใจกายนิ่งใช่ไหมเมื่อเรานั่งเรายืนเรานอนในกายนิ่งให้จิตเคลื่อนไหวไปที่กายเราแต่หัวไปเท้ามาหัวด้านหน้าด้านข้างด้านหลังวนไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าอิริยาบถเราคือกายเคลื่อนไหวมีท่าเดินนี่แหละอิริยาบถเดินเนี่ยกายจะเคลื่อนไหวให้ใจมันนิ่งเฉยอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายนิ่งเฉยอยู่ที่การที่เคลื่อนของเท้านิ่งรู้อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละแค่นั้นหลักการปฏิบัติแต่นี้โยมจะทำได้ทุกอิริยาบถเลยพอเข้าใจเนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่โยมสงสัยถ้าโยมทำอสุภะเนี่ยโยมทำได้ดีแต่ทำเสร็จแล้วจิตมันชอบเศร้าหลวงพ่อใช่ถูกต้องค่ะไม่จะทำให้จิตเราสลับตรงนั้นทิ้งก็จะหันมาเอาอีกแนวนึงเนี่ยแต่ใจค่อยเบามานิดนึงได้โยมต้องทำสติผสมตรงนี้ไปอย่าไปตั้งตรงนั้นอย่างเดียวมันทำให้ใจเราเนี่ยผู้ใหม่เนี่ยถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็จะลำบากโยมต้องฟังโยมผู้ชายเมื่อกี้ที่เขาทำจนเขาเกิดสภาวะอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วเขาหันแล้วเขาหันไปดูเอาสุภะเนี่ยถูกอันนี้จะได้หน้ามันจะไปตัดตอนได้แต่ไม่งั้นถ้าโยมใหม่ๆเนี่ยจิตจะเศร้าหมองจะเศร้าสร้อยจะแบบเหมือนจะบอกไม่ถูกเลยโลกนี้ทำไมมันไม่น่าอยู่เลยแล้วมันเศร้าทั้งวันเลยหลวงพ่อใช่มันไม่ใช่สังเวชสลดใจไงมันยังไม่ถึงที่จะไปนิพพานมันไกลอย่างโยมผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยเขาเข้าเบขานั่นไหนใกล้จะนิพพานเราฟังเขาแล้วก็ดีใจอยากทำได้อย่างเขาคือไม่ต้องอยากทิ้งความอยากแล้วโยมจะได้นะทิ้งความอยากไปแล้วโยมจะทำได้ทำสติรู้เฉยๆอย่าไปอยากกับมันนะละความอยากให้ได้มากที่สุดนั่นแหละเราจะเป็นจุดถึงได้เพราะนั้นไอ้ตรงนิพพิทาเนี่ยมันจะเป็นสภาวะของมีอุเบกขาขึ้นคือดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่านี่คือสภาวะที่เข้าไปนิพพิทามันจะเบื่อหน่ายที่เรียกว่าโลกมันก็ไม่มีอะไรมันมีแต่ชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดีร้ายจริงๆแล้วมีอะไรมันก็ไม่มีนะมันละเอียดอ่อนมากตัวนี้มันเป็นตัวละเอียดจะมาพูดกันเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเบื่อแบบไม่อยากอ่ะมันเป็นวิภาวะตัณหาไปเห็นมั้ยเบื่ออยากๆอ่ะเออแบบไม่อยากมีไม่อยากได้แบบนี้จริงไหมมันเข้าข่ายของวิภาวะตัณหาค่ะไม่อยากโยมเนี่ยใจเสียอย่างนะหลวงพ่อโยมเนี่ยทำมาตั้งแต่อายุ30จนตอนนี้อายุ60แล้วนะ
มันชอบเกิดความลังเลสงสัยอ่ะถูกต้องธรรมดาแล้วมันยากแต่ที่ยากมันยากมันที่อยู่อย่างนี้แต่มันรู้จะทำไงดีผู้หญิงเลยสำเร็จช้าไงผู้หญิงจะมีหนึ่งลังเลสงสัยวิจิกิจฉาสองคือปริโภคค่ะเป็นห่วงเป็นใยเป็นคิดไปก่อนล่วงหน้าแบบนี้จะมีกันเยอะเขาละไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมไปเดินอย่าไปมุ่งที่จะต้องนั่งที่จะต้องเห็นจะต้องได้อะไรอย่าไปคิดไปเดินเยอะๆเดินเยอะๆเลื่อนลมจะเดินสะดวกแล้วโยมจะผ่อนคลายใจจะเบาๆขึ้นแล้วสภาวะการเห็นมันจะเห็นจะเห็นจะเข้าใจของมันเองนะอย่าไปอยากทิ้งความอยากให้ได้อยากแล้วก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าทำใจกันไว้นะท่องสวดหลวงปู่ไว้ไม่ว่าอย่างเดียวเห็นก็ไม่ว่าความอยากตั้งเป้าอยู่ที่ว่ามันอยากคนนี่แหละหลวงพ่อฮะไม่ต้องเป้าเป้าเราคือพระนิพพานพ้นทุกข์เท่านั้นแหละที่เหลือเราก็ทำเดินไปตามเส้นทางมรรคองค์8เดินไปเรื่อยๆโยมช้าๆถึงเร็วนะแต่เร็วๆเดี๋ยวไปติดข้างทางอีกเดี๋ยวเร็วเราเกิดอุบัติเหตุได้นะโยมจะพยายามทำแล้วมีปัญหาอะไรโยมจะโทรมาปรึกษาดีดีค่ะอนุโมทนานะไปเดินนะเดินกับยืนนะโยมนะใช้เดินกับยืนเยอะๆจ้ะก็ให้ประสบผลสำเร็จนะเจริญในธรรมค่ะโชคดีก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของง่ายๆเหมือนกันการที่จะทำความเข้าใจให้ได้เนี่ยนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นข้อจำเป็นมากถึงได้บอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างเงี้ยมันเข้ามากอยู่แล้วคือเรามีสัมมาทิฏฐิอย่างที่โยมชายก็พูดว่าสัมมาสังกัปโปคืออะไรก็นี่ไงแค่ออกจากบ้านจากเรือนมาสัมมาสังกัปโปคือความสละความสะดวกสบายสนุกสะดวกสบายที่เราต้องการในโลกคืออยู่ที่บ้านเนี่ยต้องสะดวกสบายทั้งหมดส่วนใหญ่มันเป็นเจ้าของไงนี่พอเราสละมาได้แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งมาอยู่วัดเนี่ยเนี่ยถือว่าได้แล้วเนคขมะแล้วหลวงปู่ท่านบอกเนคขมะสังกัปโปเนคขมะนี่ก็คือการมาสัมมาสังกัปโปนั่นเองความดำริชอบดำริออกจากกามนั่นแหละกามคือความชอบใจพอใจในกามคุณทั้ง5คือชอบใจเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องแล้วก็ชอบใจพอใจนั่นแหละเป็นกามคุณเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาแล้วเนี่ยได้2ข้อแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงวันเราก็มารับศีลจริงๆไม่ต้องรับศีลเนี่ยโยมสำรวมระวังกายกับวาจาก็เป็นศีลแล้วเนี่ยเจตนาเองแล้วนี่ก็คือการมีศีลแล้วแล้วก็ฝึกก็เรียกว่าอะไรฝึกสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นเองเนี่ยครบ7องค์แล้วจนจิตหยุดคิดเป็นสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาองค์ที่8ขอไปพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมตุธาทิพย์เจริญพรค่ะกรรมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูของหนูอ่ะเพิ่งฟังวันนี้วันแรกค่ะแต่หนูก็หัดสวดมนต์นะคะหัดสวดมนต์แล้วก็หัดนั่งสมาธิแต่มันสับสนค่ะว่าไม่รู้จะเอาอะไรก่อนค่ะอ๋อจะสวดมนต์ก่อนจะนั่งก่อนใช่มั้ยเพิ่งจะหัดทำสวดมนต์หัดสมาธิอะค่ะก็ไปเดินก่อนก็ได้เดินก่อนให้ใจสบายๆเดินได้เลยเหรอคะยังไม่ต้องสวดมนต์เหรอคะไม่ต้องไปเดินเลยเขาเรียกไปวอร์มก่อนไงการเดินนี่ก็คือการวอร์มเสร็จแล้วโยมมานั่งเดินสัก10นาที15นาทีแล้วแต่ใหม่ๆอย่างนี้นะกลับไปกลับมาเฉยๆนี่แหละเดินแบบกลับไปกลับมากลับไปมาจะคิดอะไรก็ปล่อยไปเลยเดินแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วโยมก็กลับมาก็เข้ามานั่งมานั่งแล้วก็สวดมนต์ค่ะตามในบทสวดมนต์ของวัดสังฆทานใช่ไหมมีใช่ไหมหนังสือไม่มีค่ะเพิ่งจะเปิดฟังหลวงพ่อเมื่อกี้นะปกติก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะถ้าโยมเอาหนังสือวัดสังฆทานนั้นก็จะบอกไว้หมดเลยจะสวดอะไรบ้างอยากจะสวดอะไรก็สวดแค่นั้นแล้วสุดท้ายก็ไปขอกรรมฐานแล้วโยมก็นั่งได้เลยจะนั่งก็นั่งนั่นแหละนั่งนึกแต่ศีรษะไปเท้ามาศีรษะแค่นี้เลยนึกรู้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเข้าใจเนาะกับนมัสการลานะเจ้าค่ะอ้าวโชคดีนะบุญมาถึงแล้วมีเจตนาต้องการทำสอบไปเลยค่ะค่ะสาธุค่ะมันเป็นเรื่องยากนะที่ว่าจะมาตั้งใจจะทำเองได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะศรัทธาเข้ามาเลยส่วนมากจะมีทุกข์เห็นทุกข์แล้วถึงจะไม่เห็นธรรมถึงจะเข้ามาขวนขวายที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติก็เลยจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากนะเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันสั้นนะมันอยู่กันไม่นานหรอกโยมเพราะนั้นรอช้าไม่ได้เราเกิดมาเนี่ยมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่เกินไม่กี่หมื่นวันนะเพราะนั้นเราต้องรีบละช้าไปก็เวลาก็หายไปเพราะนั้นก็เรียกว่ายักษ์แห่งกาลเวลาก็กินเราไปทุกวันทุกวันมันกินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยโยมเราช้าก็ไม่ได้เสียเวลาก็เสียไปเลยก็จะเสียโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วไม่ได้เรียนรู้แล้วไม่ได้ลงมือที่จะเข้าใจได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้หลักง่ายๆที่ตอนนี้จะมาทำมาแล้วที่บอกเคยสอนก็โยมว่าตื่นมาให้กราบพระ5ครั้งแล้วก็นโม3จบแล้วก็ไตรสรณคม
แล้วก็สมาทานศีล5แล้วก็ทำบุญ1บาทหยิบขึ้นมานิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการไปพระนิพพานนะเป็นเสบียงไปยังไม่ได้ขออะไรนะเป็นการสละออกไปเพื่อการพ้นทุกข์เลยแล้วก็สุดท้ายก็นั่งอยู่กับที่ ก็นึกตั้งแต่ทิศะไปเท้ามันทิศะด้านหลังแล้วก็มาด้านข้างแล้วก็มาด้านหน้าขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3รอบแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบเหมือนกันก็แนะวิธีว่าใช้เซ็นเซอร์ก็ได้ใช้เป่าคนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยลองวิธีนี้ก็ได้โยมเป่าไปเนี่ยเป่าลมออกจากปากเอานิ้วมายกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป่าไปเรื่อยๆเบาๆยาวๆช้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าท้องมันก็จะแฟบลงไปเรื่อยๆจนเราทนไม่ได้แล้ว แค่ไหนก็แล้วแต่เราแค่เราพอเราทนไม่ได้เป่าจนสุดแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็สังเกตลมที่เข้าไปท้องมันก็พองออกมาจนสุดแล้วก็หยุดแล้วก็เป่าใหม่พอท้องที่พองก็ลงอีกแล้วก็สังเกตดูส่งท้องไปนะเป่าไปเรื่อยๆเงี้ย2 3ครั้งก็โยมบางทีสงบเลยนะจิตอยู่ตรงนั้นแล้วมีอานิสงส์มากตรงนี้แล้วก็เป็นการรักษาโรคกายเราด้วยพอออกซิเจนจะเข้าไปสู่ร่างกายเราเข้าทั่วถึงท้องเลยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้นะนี่กรมอนามัยเขาวิจัยออกมาแล้วเขาให้มาตรงนี้ก็อาตมาเคยเห็นที่ไหนจำไม่ได้แต่ต้องลองไปทำดูแล้วก็ง่ายๆวิธีการไม่ยุ่งยากเนี่ยตื่นมาเราก็จะได้มงคลและบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้เป็นว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนะฮะแล้วก็นโมนี่ก็เป็นนอบน้อมก็ได้บุญและบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็นอบน้อมพรก็เกิดพรขึ้นมาแล้วพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเห็นไหมแล้วก็ได้ศีลได้ทานรับศีลก่อนแล้วก็ถวายทานด้วย1บาทเนี่ยแล้วก็ภาวนาก็คือดูกายเราดูลมเรานี่ก็ครบเลยท่านศีลภาวนามงคลแล้วก็พรแล้วก็บุญนะเป็นระเบียงที่จะเอาไปเลี้ยงตัวเราได้เป็นอริยทรัพย์นะขอไปมีพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมกุลวุฒิเจริญพรกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับนะฮะก็ผมขออนุญาตผ่านการละเลิกอมราคะนี่ต้องฝึกปฏิบัติไงครับหมายความว่าไม่ค่อยเข้าใจคำถามโยมถามอีกครั้งนี้การมาราคะครับหลวงพ่อครับหมายความว่าจะละการมาราคะใช่ไหมครับท่านจะฝึกอย่างไรครับอ๋อถ้ามันเจาะจงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปโผพันจริงๆถ้าในหลักของการมาราคะเนี่ยจะละจริงๆเขาใช้อสุภกรรมฐานนั่นแหละดูความไม่สวยไม่งามอสุภะก็ไม่ใช่จะดูซากศพอย่างเดียวนะดูกายเราก็เป็นอสุภะกายที่เป็นความจริงเนี่ยคือตอนพระที่ฝึกเนี่ยพระใหม่ๆที่วัดสังฆทานหลวงพ่อท่านให้ฝึกเข้าคอร์สสมาธิตอนไปเข้าคอร์สเนี่ยท่านจะบอกเลยไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ํา7วันแล้วดูสภาวะจิตว่าแต่ละวันละวันเรามีทุกข์ยังไงในการที่ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ํานี่คือความจริงของธรรมชาติที่เราอยู่อย่างนี้จริงๆสัตว์โลกทั้งหมดอยู่อย่างนี้จริงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีสมองก็เลยมาล้างมาทําความสะอาดแล้วเราก็เลยหลงมันอยู่ตรงนี้เองว่าผมต้องสวยขนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันต้องสวยหนังต้องสวยใช่ไหมกระบวนการเครื่องสำอางทั่วโลกก็เพราะไอ้หนังอย่างเดียวที่ต้องสวยนั่นเราหลงผิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงคือถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้ที่ไม่อาบน้ำมันก็เกิดเหงื่อใครออกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่ตกปลอกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นถ้าโยมพิจารณาอย่างนี้ทุกวันมันจะเกิดความคลายขึ้นมาแล้วคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายเราได้เพราะนั้นหลักการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนคือทำยังไงก็ได้ให้มีสติมันอยู่ให้มันมีความหยุดคิดขึ้นมาบ้างเป็นสงบคือดูกายก็ได้ดูอย่างที่บอกเนี่ยดูลมหายใจก็ได้ดูอาการ32ไปก็ได้แล้วเกิดจิตมันหยุดคิดสงบชั่วขณะแล้วก็หยุดแค่นั้นแล้วออกจากความหยุดคิดนะคือออกจากสมาธินั่นแหละพอมันออกแล้วมันเริ่มคิดใหม่ละเราเอามาคิดถึงพวกนี้เลยผมขนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนสีสันเป็นยังไงมันงอกมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างมาทำความสะอาดก็จะเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่ตกปลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะเล็บฟันหนังแล้วก็ค่อยไล่ไปทีละอัน5อย่างพอถ้าทำอย่างนี้ได้ประจำโยมจะเริ่มคลายจากตรงนี้ได้อันที่1อันที่2ไปดูเรื่องอาหารเป็นปัจจัยฮะเพราะนั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยก็เป็นบำรุงตัวนี้เหมือนกันทำให้เกิดอาการของกามขึ้นมาได้
พราะนั้นพระเนี่ยมาฉันมือเดียวเนี่ยมันจะช่วยลดตรงนี้ได้เยอะโยมก็ลองดูได้แต่จะต้องลองตรงนั้นที่จริงจังนะก็ลดเรื่องอาหารแล้วอาหารชนิดไหนที่มันไปเสริมไปบำรุงเนี่ยเราเน้นกันเกินไปเมื่อก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาว่าเป็นสังวาธาตามธรรมชาติเท่านั้นนั่นก็ช่วยได้อีกแรงนึงเพราะนั้นมันต้องประกอบกันไงก็เรียกสัมปยุตจะถามที่ประกอบกันก็คือจากอาหารอย่างนึงละแล้วก็จากการพิจารณากายตามความเป็นจริงอีกอย่างนึงแต่ก่อนจะพิจารณาตรงนี้จิตมันไม่ยอมรับมันหลงผิดมาไงว่าเราจะต้องสวยจะต้องงามไงดังนั้นท่านบอกให้จิตสงบชั่วขณะก่อนให้หยุดคิดหยุดชั่วขณะแล้วออกจากความหยุดคิดออกจากความสงบแล้วค่อยเอาจิตดวงนี้พิจารณาเป็นจิตกลัวการงานเนี่ยพอทดลองดูนะลองแบบนี้ดูสักระยะหนึ่งสักเจ็ดวันดูอะไรจะเกิดขึ้นมันจะบางไปแค่ไหนหรือมันจะมียังไงแต่ถ้าจะไปดูไอ้ซากศพเลยเนี่ยมันจะตีกลับมันดูตรงนั้นได้แต่พอเวลากลับมาเอ้าเราไม่ได้เป็นนึกออกไหมฮะเสร็จแล้วมันจะตีกลับมาทำให้เกิดกามแรงขึ้นมันจะตีอย่างนี้เลยจิตเราเนี่ยโอ้โหมันร้ายกาจมากเจ้าเล่ห์มากไม่ต้องกลัวเราจะทำอะไรเนี่ยเขามาขวางเลยถึงได้มีมารอยู่เรื่อยไงแล้วมารตัวจริงคืออยู่ในใจเรานี่เองไม่มีที่อื่นเลยอย่างมารข้างนอกไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เรานี่เองเราจะเข้าใจมารตรงนี้เนาะครับแสดงว่าตอนนี้ต้องคืออย่างน้อยก็สงบที่นาเกสาโลมาทันตาจัตโตเหมือนถูกต้องพระพุทธเจ้าให้มานะเนี่ยครับบอกกับพระสารีบุตรเลยว่าต่อไปเนี่ยเธอจงเอากรรมฐานนี้ไปให้กับกุลบุตรที่จะมาบรรพชาและอุปสมบททั้งสามเณรทั้งพระเลยจะต้องให้กรรมฐานนี้ถ้าอุปชาไม่ให้กรรมฐานนี้ท่านปรับอาบัติด้วยนี่คือตัวสำเร็จอยู่ที่เองโยมนี่คือการพิจารณาไปถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานนี่แหละให้มองไปปกๆนะครับก็มันเป็นจริงหรือเปล่าโยมลองปล่อยมันไม่ต้องไปสาผมเอาความจริงอ่ะครับลองปล่อยมันไม่ต้องสาผมแล้วดูมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นความจริงอย่างนั้นที่จะมาบอกกันว่าถ้าเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อจะบอกว่าไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำา7วันแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1มาเป็นยังไงวันที่2เป็นยังไงวันที่3มันทุกข์ขนาดไหนมันอึดอัดยังไงวันที่4เป็นยังไงบางทีมันพอวันที่5มันเคยชินนะโยมอาตมานึกถึงเลยโอ้ไอ้ที่เขาอยู่ข้างถนนก็เก็บอะไรกินเนี่ยเขาไม่เคยอาบน้ำเลยทำไมเขาไม่คันเขาไม่เป็นอะไรเลยนี่คือความเคยชินโยมเห็นป่ะนั่นเขาใช้นี่เขาใช้กรรมครับเออเขาเคยชินด้วยเขากินอะไรเข้าไปกินในถังก็อยากเขาไม่เห็นเขาปวดท้องไม่เห็นเขาต้องอาหารเป็นพิษเลยไอเรานี่โดนหน่อยไม่ได้ใช่ไหมจิตตรงนี้มันสำคัญมากใช่ไหมโยมต้องค่อยๆดูในชัดๆตรงเนี้ยค่อยๆพัฒนาไปดีแล้วฮะโยมเข้ามาตรงจุดแล้วผู้ชายจะติดตัวเนี้ยแต่ผู้หญิงจะติดตัวไปเลยโพดกังวลกับสงสัยก็เลยตรงนั้นนะโอเคมีสงสัยไหมกราบนมัสการท่านครับโชคดีนะเจริญธรรมครับกราบนมัสการครับสาธุก็ดีสนใจปฏิบัติกันไว้มันเป็นเรื่องที่ว่าจริงๆเราลืมไปว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างบารมีนะมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์ที่นั้นเพราะเป็นโลกกลางๆไงเรามันอยู่ระหว่างกลางพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องมาอุบัติในโลกมนุษย์เท่านั้นด้วยแล้วก็มาสร้างบารมีก็ในโลกมนุษย์อีกแหละจะเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเกิดเป็นมนุษย์ต่างๆก็มาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยที่จะสร้างบารมีเพราะตรงนี้เรามันโลกกลางๆมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าลงไปอบายภูมิข้างล่างก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็สวยทุกข์อย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีสมองที่คิดอะไรมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนก็เรียกสุขสีภูมิไปสวรรค์ไปพรหมอันนั้นก็สวยสุขอย่างเดียวส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ผู้ที่ลงมือปฏิบัติตรงนี้ไว้ในโลกมนุษย์เวลาขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็ไม่ได้ไปทำต่อหรอกฮะเพลิดเพลินอยู่ในนี่แหละก็เรียกกรรมอวจรกุศลนะมันเป็นเรื่องของกุศลที่ทำไว้บุญกุศลที่ทำในโลกมนุษย์นี่แล้วก็ได้ไปเสวยแต่ถ้าใครได้ปฏิบัติไปแล้วด้วยเนี่ยก็จะปฏิบัติต่อเหมือนกันจะไปภูมิที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็เสวยสุขไปด้วยตรงนั้นก็ปฏิบัติเป็นสุขก็ถึงได้เร็วก็มีตามท่านในเมืองมนุษย์ก็จะมีบางท่านจริตเขาเรียกปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกข์แล้วก็ถึงเร็วก็มีนะปฏิบัติสุขถึงเร็วก็มีก็แล้วแต่ปฏิปทาของแต่ละท่านแต่เราสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันเหมือนกันมาต่อตรงนี้เขาเรียกมาต่อบารมีแต่ว่าเราลืมไปเพราะหลงอยู่ในโลกอันตรการเนี่ยพระสังคมนี่แหละขอพระบดีมีสายเข้าจากบุรีรัมย์โยมกิติยาเจริญพรค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะจ้าค่ะก็อยากทราบว่ามีช่วงหนึ่งนะคะนั่งสมาธิทีนี้นั่งนานทีนี้รู้สึกว่าลมหายใจของเราเหมือนจะหยุดหายใจนะคะก็เลยตกใจทีนี้พอ
พอมาดูรายการของพระอาจารย์ช่องธรรมะสว่างใจหลายๆรูปบอกว่าไม่ต้องตกใจเลยนั่งโตค่ะช่วงนั้นนะนั่งโตแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้น่ะทำไม่ได้เลยครับพระอาจารย์เพราะว่าใช่พอตกใจเนี่ยลูกมันทำให้วุ่นวายใจเลยนั่งไม่ได้เลยจะทำยังไงดีครับพระอาจารย์เปลี่ยนไปเดินนะเปลี่ยนไปเดินเนาะใช่เพราะโยมเคยเข้าถึงตรงนั้นมันสงบแล้วนะเป็นสมาธิแล้วโยมไปตกใจไงจำไม่อย่างนะโยมนะว่าตั้งสมาธิตายหายากทำยากมากถ้าก็โยมสามารถนั่งสมาธิตายได้สุดยอดนะจำไว้อย่างนี้นะจริงไหมไม่มีหายากมากมีพระเท่าที่รู้มายังมีไม่กี่รูปหรอกคนธรรมดายังไม่เห็นนะถ้าสามารถนั่งสมาธิแล้วตายได้สุดยอดโยมไปพรหมเลยตอนนั้นอะไม่ต้องกลัวไม่ได้กลัวค่ะเป็นพรหมเลยไม่ต้องกลัวค่ะนี่ไงเพราะว่าสติเราอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นการฝึกสติคือการมาเดินจงกรมฮะต้องเดินไว้ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราก็เดินไปโน่นไปนี่เราก็เดินไม่ใช่เดินจงกรมคือเดินอยู่กับที่แต่กลับไปกลับมานะจำกัดที่ไว้ในล็อกไว้เป็นเส้นทางตรงๆเนี้ยแต่เราก็เดินกลับไปกลับมาเนี่ยระยะสัก20-25ก้าวนับไป20เนี่ยแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเร็วๆเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นั่นวิธีที่1นะพอเร็วแล้วไม่นานหรอกมันก็จะประมาณสัก10นาที15นาทีใหม่ๆอ่ะแล้วเราค่อยๆเพิ่มเอามันก็จะเริ่มช้าลงแหละใช่มั้ยพอมันช้าโยมก็ค่อยๆก็เดินต่อไปเดินแบบช้าๆเหมือนเค้าวิ่งมาเร็วๆแล้วก็หยุดเลยมันหยุดไม่ได้ใช่มั้ยต้องค่อยๆย่อๆไปก่อนหยุดเลยเดี๋ยวเกิดอาการกายมันนั่นนี่ก็เหมือนกันเราเดินเร็วๆไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอมันเริ่มช้าเราก็ค่อยๆช้าก็เดินไปแต่เอาจิตมารู้ที่ส้นนะกําหนดรู้ที่ส้นขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอได้เดินไปอีกสักระยะหนึ่งพอเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมก็กำหนดยืนอยู่กับที่ยืนก็กำหนดนึกรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะอยู่เงี้ยด้านข้างด้านหน้าด้านหลังวนไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งสัก5-10 นาทีโยมก็มาแล้วตอนนี้มานั่งแล้วโยมจะคลายเวลานั่งก็นึกเหมือนกันนึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะดูไปเนี่ยดูด้านหลังด้านข้างด้านหน้าสักเดียวโยมจะมองเห็นจะสังเกตเห็นลมหายใจเพราะตอนที่เราดูลูกข้างนอกเนี่ยมันอยากจะเห็นแต่มันไม่เห็นหรอกใช่ไหมฮะหลับตามันก็ไม่เห็นแล้วใช้นึกเอาอะจินตนาการว่าเราเคยเห็นรูปเราในรูปในกระจกอะไรเงี้ยนึกไปนึกไปบางทีนึกจิตมันจะอยู่อะแต่ว่ามันพยายามอยากจะเห็นแต่ไม่เห็นแต่มันจะเห็นการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่เข้าออกในกายตรงนั้นยอมจับลมหายใจเลยงานลมเข้าไปตั้งแต่ปลายจมูก2ช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านเพดานกลองแล้วก็ลงมาตามลำคอถึงโครงกลางทรงอกไปจนถึงท้องโยมก็เห็นเลยแหละสังเกตดูมันไปแล้วออกมายังไงแล้วก็เข้าไปยังไงสังเกตตามดูสังเกตรู้อยู่นี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวจิตก็จะสงบได้นั่นแหละค่ะจิตจะออกจากความอยากและไม่อยากกลัวและไม่กลัวมันจะออกไปตรงนั้นไม่งั้นตรงนี้มันกลัวติดไว้แล้วพอจะเข้าตรงนี้ปุ๊บจะสงบมันจะกลัวขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวโยมจะลองทำใหม่ไปเดินนะไปเดินก่อนนะค่ะแก้โดยที่เดินเจริญในธรรมค่ะโชคดีเจริญพรก็อิริบทช่วยแก้ไขได้ถ้าคิดมากๆเนี่ยท่านบอกไม่ให้มานั่งนะคนที่คิดมากๆมาปฏิบัติหลักปฏิบัติคือคนคิดมากต้องไปเดินก่อนไปเดินเดินไปเดินมาเร็วๆนี่แหละจะวิธีเดินเดินแก้ความคิดพุ่งสร้างได้แต่ถ้าง่วงท่านบอกให้ยืนอยู่กับที่อิริบทยืนเนี่ยจะใช้แก้ง่วงเหงาหอนอนได้แล้วอิริบทยืนเนี่ยจะช่วยรักษาโรคเราได้เพราะเรายืนอยู่เนี่ยน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่50 60 70เราทับอยู่บนเท้าเราอะเนี่ยมันกดทับลงไปถ้าระยะเดียวแป๊บเดียวเนี่ยไม่นาน5-10 นาทีมันจะเริ่มร้อนที่พื้นเท้าแล้วนั่นแหละพอมันร้อนเราอย่าพยายามอย่าขยับพยายามอยู่ให้มันได้ไม่ต้องกลัวไฟไม่ไหม้เท้าหรอกมาสอนไปเยอะแล้วก็ร้อนแล้วปล่อยดูแล้วค่อยกำหนดรู้ว่านี่มันเป็นทุกข์นะทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวมันยังร้อนอยู่ก็ดูไปตรงนี้น้ำมันต้มเนี่ยมันเหมือนกับต้มน้ำเนี่ยเลือดจะไหลเวียนสะดวกมันจะไหลขึ้นข้างบนแล้วตัวนี้มันจะไหลเวียนสะดวกจนถึงสมองเราได้นี่คือวิธีรักษาโรคแล้วที่พื้นเท้ามันมีปลายประสาทกระตุ้นของอวัยวะทั้งหลายไปอยู่ที่นี่หมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันร้อนเนี่ยมันเกิดอาการกระตุ้นขึ้นมาในตัวละจากเดินอย่างหนึ่งกับจากยืนอย่างหนึ่งก็ช่วยได้นะพอดีมีสายเข้าจากกสม.โยมกุลวุฒิเจริญพรกล่าวรักษาการครับครับเจริญพรคือเมื่อกี้ถามเรื่องเป็นเรื่องการบาลังคะแล้วนะคะตอนนี้จะถามเรื่องเดินจงกรมครับคือถ้าว่าเราเดินเนี่ยเท้าฝ่าพุทธซ้ายโทแล้วก็พอถึงจุดที่จะกลับตัวเนี่ยต้องหยุดไหมครับ
ได้หยุดหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้มี2แบบการเดินจงกรมมี2วิธีที่จะมาอธิบายอยู่เมื่อกี้โยมฟังอยู่ป่ะไม่รู้ฟังครับฟังครับนะวิธีที่1คือเดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดนั่นเองวิธีนี้ต้องเดินให้เร็วหน่อยนะเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้ตามกำลังเราเลยจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสามารถเดินอย่างนี้ได้สักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปสุขภาพจะดีด้วยอย่างเร็วแบบนี้นะแต่ไม่ใหม่ไม่ได้หรอกสัก10นาที15นาทีก็ช่างมันแล้วมันก็จะเริ่มช้าลงพอมันเริ่มช้าโยมเอาจิตมาไว้ที่ส้นเลยรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาหนอซ้ายหนอขวาพุทธซ้ายโถได้หมดเลยกำหนดอะไรก็ได้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นแหละได้ผมเคยเดินไปชั่วโมงครับเออได้ดีเลยเดี๋ยวเข้าสงบเลยโยมเดินไปเดินมาจิตไม่ได้คิดอะไรจิตอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยนั่นแหละเป็นสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิไม่ใช่แต่นั่งเพราะสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างแต่หยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองเป็นคณิกะเริ่มต้นก่อนมันเริ่มหยุดคิดหยุดคิดแล้วก็จะเริ่มนานขึ้นหยุดคิดนานขึ้นนานขึ้นนั่นแหละถึงจะไปถ้าหยุดคิดได้ถึงประมาณสัก20-30 นาทีตรงนี้ถึงจะเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบแต่ก็ยังไม่นิ่งเพราะกายมนุษย์ไม่มีนิ่งนะอย่าว่าไหมให้นั่งนิ่งที่สุดแล้วนิ่งไหมคนนิ่งคือคนตายใช่ไหมฮะท่านนั่งว่าเรายังหายใจอ่ะครับมันกายไม่มีนิ่งนะแต่จิตนี่ล่ะจิตเราก็ดูแล้วไม่นิ่งแต่ถ้าเรากำหนดรู้ไปเรื่อยๆบ่อยๆเข้าจิตจะเริ่มมันนิ่งไอ้ตัวนิ่งคือตัวจิตแต่นี่ทำให้เราเลยเข้าใจผิดว่าเราต้องนั่งกายให้นิ่งแข็งเลยใช่ไหมก็เกรงมันอ่ะไปบังคับให้จิตเราต้องนิ่งต้องว่างมันไม่เป็นหรอกแต่ถ้าเรารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมันหยุดคิดเองนั่นจะว่างเองสภาวะที่มันเกิดนั่งแล้วต้องเดินแล้วต้องนั่งตอบนั่งสมาธิตอบไหมครับได้เดินมาแล้วโยมจะยืนสักพักก็ได้ยืนแล้วก็มานั่งต่อก็ได้ก็ดีเลยได้สเต็ปเลยครับแล้วเวลานอนก็กำหนดรู้ตอนนอนก่อนเราจะหลับจนกว่าเราจะหลับไปก็ดีทำครบเลยเพราะวิธีบทนอนเนี่ยสมาจะเน้นว่าให้ควรจะทำเอาไว้เพราะสมัยนี้ไอ้โรคก็เลือดสมองไอ้อะไรนะหลอดเลือดในสมองตีบตันเนี่ยเป็นกันง่ายแล้วอยู่ๆเราไม่เคยทำไหวเนี่ยมันเป็นอัมพฤกษ์ขึ้นมาเนี่ยขยับไม่ได้โอ้โหมันเครียดเลยโยมปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วนั่งสมาธิเก่งแต่เสร็จแล้วพอมาเป็นอัมพฤกษ์โกรธมากใครเข้าไปเยี่ยมก็ไม่ได้ด่าเข้าสูงวิมลายใส่เพราะไม่เคยฝึกอิริยาบถนอนไว้ไงโยมจิตมันไม่ทำการถ้าเราฝึกไว้มีสัญญามันจำเอาไว้ไงพอเวลาเราจะนอนเราก็จะกำหนดรู้ตัวได้ขอความกรุณาหลวงพ่อเวลาจะนอนนี่ต้องยังไงครับก็นึกเหมือนกันฮะอย่างที่เรามาบอกนะหลักๆง่ายๆของการปฏิบัติคือถ้ากายนิ่งในอิริยาบถ3คือยืนนั่งและนอนนะให้จิตมันเดินตามกายไปตั้งแต่ทิศะไปเท้าเดินไปเรื่อยๆตัดเท้าขึ้นมาทิศะด้านหลังด้านข้างด้านหน้าวนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะงานนึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้ผ่าน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 ไปเงี้ยสบายๆของเราใหม่ๆมันไม่เห็นหรอกโยมเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่ปัญหาแต่นึกให้รู้ได้ถ้าจะให้ดีโยมอาจจะไปนั่งส่องกระจกก็ได้นะส่องกระจกนะแล้วจำแล้วก็หลับตานึกแล้วก็จำแล้วก็หลับตานึกอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเพื่อคลายของหัวตัวนั้นแต่ว่าอาตมาอยากให้เป็นเบื้องต้นเมื่อไหร่ที่เรานั่งกำหนดอิริยาบถหลักก่อนก็กำหนดรูปนั่งแบบเดียวกันเพราะฉะนั้น3อิริยาบถคือนั่งยืนและนอนนะให้เดินให้จิตเดินอิริยาบถเดียวคือเดินเดินนี่กายเคลื่อนไหวให้ใจไปนิ่งเฉยอยู่ที่การเคลื่อนไหวนิ่งอยู่ที่เท้าที่เราเดินนะให้มันรู้ตรงเท้าอย่างเดียวไม่ไปรู้ที่อื่นนะรู้ตรงนั้นเท้าเคลื่อนไหวเรารู้รู้ไปรู้ไปนั่นแหละเดี๋ยวสงบอันนั้นทำสติแล้วนะ2อย่างง่ายๆถ้ากายนิ่งให้จิตเดินถ้ากายเดินให้จิตนิ่งอยู่ที่กายพอเข้าใจเนาะโอ้ครับครับนี่แหละง่ายๆครับ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 โชคดีครับเจริญพรก็ดีฮะคนหนุ่มมาสนใจที่วัดเราก็มีเยอะนะที่มาปฏิบัติกันหนุ่มๆยังวัยรุ่นก็เยอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายปกติก็ปิดเทอมเนี่ยก็มากันเราเห็นก็ปลื้มใจดีเหมือนกันว่าเออเนี่ยพ่อแม่เห็นก็จะชื่นใจว่าลูกเข้ามาสู่ทางที่จะได้คนจะรู้อ่ะมันทางแก้ทุกข์อ่ะทุกคนต้องทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าวิธีการแก้เราหาวิธีแก้กันไปไงแต่ว่าถ้าเราลงมาดูดีๆว่าในรัศศรีเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่ายังไงทุกข์คืออะไรทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วท่านบอกมันมีเหตุให้เกิดเพราะนั้นมันทุกข์แล้วอ่ะเราจะไปแก้ยังไงอ่ะคิดไปคิดไปก็ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์อ่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นวิธีการกับทุกข์ท่านบอกว่าทำไงวิธีปฏิบัติให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกข์กายทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยเท่านั้นเองรักษาไปหาเหตุของมันแล้วไปละเหตุความอยากและไม่อยากเท่านั้นเองฮะ
เอาพอดีมีสายเข้าจากปทุมธานีโยมพีเจริญพรครับการนมัสการอาจารย์ครับครับเจริญพรครับอาจารย์ครับขอเมตตาหน่อยนะครับได้ครับพอดีผมปฏิบัติธรรมด้วยการดูด้วยการดูจิตนะครับทีนี้ไม่มีภาษาเข้ามากระทบคือเราก็รู้ว่ามันเกิดดับแล้วมันมาแล้วก็ไปเมื่อมีจิตคิดเราคือเราก็รู้ตามคือเราจิตหลังไปคิดคือเราก็รู้ตามทันนะครับว่าโอเคเท่าไหร่ไปคิดตัวจิตคิดเกิดจิตผู้รู้ดับจิตผู้รู้เกิดจิตคิดก็ดับนะครับแต่ทีนี้ว่าอยู่มาสักหน่อยนึงก็ประมาณว่ามันมีตัวภาวนาที่เราทำอยู่ทั้งวันนะครับมันคือมันจะเด่นดวงขึ้นมาเลยแล้วก็ทำให้เราอยู่กับการภาวนาทั้งวันแต่ว่าเราจะไม่ค่อยไปสนใจกับความคิดแล้วนะครับผมก็เลยยังลังเลสงสัยว่ามันเป็นสภาวะยังไงครับดีก็มันเริ่มละความคิดจะไปสงบไงอ๋อมันเริ่มละความคิดแล้วมันเริ่มจะไปสู่ความสงบตัวที่ยอมบริกรรมเป็นบริกรรมอะไรพุทโธป่ะครับไม่ผมดูอานาปานสติครับอ๋อดูลมหายใจกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยครับก็หายใจเข้าออกสังเกตเข้าวันครับสังเกตลมเฉยใช่ไหมครับได้หายใจอยู่นะครับถ้ารู้เข้าออกครับรู้เข้ารู้ออกนะได้แต่อย่างนั้นเขาเรียกว่าก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรก็คือภาวนาแล้วก็คือสังเกตลมนะก็เข้าออกยังไงดูไปเดี๋ยวโยมจะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีเข้าสั้นก็มีออกยาวออกสั้นก็มีลมเย็นลมร้อนก็มีลมหยาบลมละเอียดก็จะรู้น่ะจิตโยมจะเริ่มเข้าไปในสู่ความละเอียดแล้วมันจะไปสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำใจเฉยๆนะฮะค่อยๆเดินทางไปถูกแล้วฮะอ๋อคือไม่แต่ว่ามีเมื่อสัก3วันนี่คือสิ่งที่เกิดอยู่ๆมันก็อ่อนกำลังลงอ่ะครับมันเหมือนกับว่าจากเราภาวนาอยู่กับลมเราอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ถึงเกือบนอนทั้งวันนั่นเองครับแต่อยู่ๆมันลดลงไปสักเกือบครึ่งนึงอยู่ๆมันก็คิดอะไรไปเรื่อยแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจแต่พอเรารู้เสร็จมันก็กลับมาต่อเหมือนกับผมทำงานมากไปเหนื่อยไปหรือเปล่าครับแล้วกำลังมันไม่พอหรือเปล่าครับอ๋อมันเวลาทำงานแล้วมันกระจายออกมันไม่ได้เกี่ยวกับกำลังตัวเราหรอกมันเป็นเกี่ยวกับกำลังของจิตนะฮะอ๋อครับเพราะจิตไม่ได้ตั้งอยู่เดียวไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่เดียวเพียงแต่โยมดูคร่าวๆงานก็ต้องทำใช่ไหมครับเวลาทำงานโยมลองปรับแบบนี้นะเอาที่การเคลื่อนไหวของเราเราจะทำงานเราจะหยิบเราจะจับเราให้เรารู้แค่นี้พอทั้งวันได้ทำแค่นี้อันนี้เขาเรียกระบบอินทรีย์แล้วแต่ว่าเวลาที่มีอยู่กับที่เมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่โยมก็เริ่มดูเลยการดูลมจำเป็นต้องหยุดอยู่กับที่ฮะถ้าเดินดูเนี่ยมันก็ยากนิดนึงแต่เวลาเดินจงกรมอย่าไปดูลมแต่ดูที่การเดินนะฮะบางคนใช้ดูลมไปเลยแล้วมันจะสับสนกับการเดินนิดเดียวนะเพราะว่ากายเคลื่อนไหวนี่ต้องใจไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวอย่างเดียวให้นิ่งอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วถ้าหยุดเมื่อไหร่จะนั่งหรือจะยืนโยมค่อยมาดูลมแล้วว่าจะนั่งจะยืนจะนอนนี่ครับคือผมปฏิบัติก็เหมือนกับอยู่กับชีวิตประจำวันเลยครับหลวงพ่อครับก็คือจะขับรถหรืออะไรต่างๆผมคือผมก็อยู่กับธรรมชาติเนี่ยครับให้รู้การเคลื่อนไหวของกายแล้วก็ดูสติไปเรื่อยๆครับใช่ให้รู้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยกายจะเคลื่อนไหวจะขยับก็ยื่นไงให้รู้กำหนดรู้ต้องฝึกกำหนดไว้ก่อนแล้วโยมจะแม่นถ้าไม่ฝึกกำหนดเลยเอาแบบรู้เฉยๆเนี่ยมันแต่รู้แบบมันลอยๆอ่ะมันไม่ชัดที่เขาให้รู้หนอนี่มันเป็นไม่มีความหมายนะแต่ว่ามันเป็นตัวต่อเชื่อมเห็นหนอจบเลยไหมดับหนอเป็นตัวดับด้วยและเป็นตัวเชื่อมด้วยเห็นหนอไปได้ยินหนอไปคิดหนอได้กลิ่นหนอมันต่อกันงี้การกำหนดอย่างนี้ก็ได้ถ้าโยมไม่ชอบตรงนี้โยมจะกำหนดก็ได้เห็นได้กลิ่นได้ยินเอาขยับเอานั่งเอายืนเอาหันขวาหันซ้ายแรกๆทำแบบช้าๆที่จะรู้ก่อนให้มันทันต่อไปพอโยมทำงานมันต้องเร็วๆใช่ไหมก็กำหนดคร่าวๆกำหนดไปคร่าวๆเท่าที่ได้เอากันนะครับมันจะได้ไม่สับสนไม่ขัดกันเพราะว่าตอนช่วงหลังผมเหมือนกับผมมานั่งคิดว่าเอ๊ะความฟุ้งซ่านเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจะอาบน้ำผมก็อยู่กับลมหายใจได้ผมกินข้าวผมก็มีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเนี้ยแต่พอมา3วันนี้พอกินข้าวเสร็จก็ลืมลมหายใจแล้วพอกินเสร็จแล้วถึงนึกได้อย่างเงี้ยครับใช่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เพิ่งมานึกได้อย่างเงี้ยครับคือเราไปจดจ้องมากไปอ๋อครับเพราะฉะนั้นลมเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราดูอยู่แล้วได้แต่ว่าถ้าเรากินข้าวเนี่ยไอ้ตัวที่ใช้ทำงานคือปากเรากับฟันถูกไหม
ถ้าโยมมารู้การเคี้ยวได้เนี่ยตรงนี้จะได้กว่าครับเออเมนการเคี้ยวจะดีกว่าเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยเขาเรียกว่าสำรวจสติก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์เนี่ยรู้การเคลื่อนไหวของเราทุกชนิดเลยจะขยับเพราะว่าผมใช้ทั้งสองอย่างก็คือรู้ลมด้วยแล้วก็เคี้ยวก็รู้ด้วยครับก็จะเลยไปชันเนี่ยรู้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมามันขาดช่วงอะครับมันมาแล้วมันก็ไปใช่ถูกต้องก็ผมก็เข้าใจครับว่ามันก็มันเกิดแล้วก็มันก็ดับมันเกิดอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าผมก็ไม่ต้องอยู่ไม่แน่ใจว่าคือยังไงเออไม่ใช่มันออกกำลังว่าเห็นว่าโยมไปแยกมันออกเนี่ยทั้งรู้เคี้ยวทั้งรู้ลมทั้งรู้ทำงานทั้งรู้ลมทั้งรู้เดินแล้วรู้ลมมันแยกใช่ไหมกำลังโยมน้อยพอเห็นเนี่ยมันตกเลยทันทีกำลังจะอ่อนลงไปเฉยแต่ถ้าโยมรู้การเคลื่อนไหวอย่างเดียวลมไม่ต้องดูลมจะดูแต่เมื่อเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆเมื่อเรายืนอยู่กับที่เฉยๆเมื่อเรานอนเฉยๆอันนี้แหละดูอันนี้ใช่แล้วโยมจะเจอกำลังของมันเองอัตโนมัติเลยครับนะอย่าไปทำแยกอย่างนั้นครับเดี๋ยวมันสับสนแล้วมันทำให้กำลังออกกำลังของลมที่จะรู้เนี่ยมันก็ลดลงไปมันไม่ดับนะลมดับไม่ได้ฮะแต่ลมดับเดี๋ยวเสร็จเลยกับบ้านเก่าครับดับจะเพียงแต่ว่ามันตอนที่มันละเอียดมากๆแล้วเหมือนมันไม่ได้หายใจมันลมมันหายไปเงี้ยแต่ยังอยู่ฮะเออยังอยู่ก็มีครับก็อยู่เขาก็หายไปอยู่ก็เหมือนเข้าทางเองอ่ะครับก็มีปัญญาเกิดก็คิดรู้ว่าตัวนี้ตัวรู้อะไรก็มีครับแล้วเขาก็หายไปแล้วก็กลับสู่ลมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับพอผมก็ทำทั้งวันไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะทำอะไรก็ทั้งวันนะครับเอาอิริยาบถเป็นหลักนะถ้าเราเวลาทำงานนะเอาอิริยาบถแต่ถ้าโยมอยู่เฉยๆเมื่อไหร่ก็นั่งดูลมนั่งเฉยๆเราอยู่ว่างๆนะยืนเฉยๆยืนอยู่กับที่เฉยๆว่างๆอ้าวดูแล้วก็เวลานอนก็ดูไปจนกว่าจะหลับอ๋อคือผมไม่ได้ดูลมนะครับคือผมอยู่กับลมหายใจครับประมาณนั้นก็ดูฮะอยู่กับลมก็คือต้องดูลมไม่ใช่เหรอไม่ได้ดูครับคือผมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ครับประมาณนี้นั่นมันก็มันจะไม่ได้กำลังจริงๆมันก็จะกระจายอยู่นะอ๋อฮะมันไม่รู้ตัวจริงไงมันไม่รู้ตัวอิริยาบถจริงๆที่มันเป็นอะมันเลยไปงั้นตรงนะจะไปลองดูก่อนลองดูได้ได้ครับครับครับการทศกัณฐ์ของพ่อครับมีอะไรก็โทรมานะสาธุก็จะเริ่มทำครับก็พอดีเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะทั้งสถานีนี้แล้วก็ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ก็มาก็ขอจบลงด้วยแต่เพียงแค่นี้แต่ชวนท่านใดที่มีข้อติชมหรือจะแนะนำรายการก็เขียนมาได้ที่วัดสังฆทานเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลานไปรษณีย์111000หรือ 11,000 เรียกมุงซองว่าธรรมะสว่างใจ ช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาแล้วก็ที่ได้รับฟังรับชมกันอยู่ขณะนี้ตลอดจนสายทุกสายที่โทรเข้ามาก็ขออนุโมทนาสุดท้ายนี้ก็จะมาก็ขอให้ผลญาติโยมขออำนาจของกรมศีลรัตนตรัยจงปกปักรักษาญาติโยมให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความมีอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ